30และ31มีนาคมนะครับวันสุดท้ายนะครับของไตรมาสแรกนะครับในวันนี้ครับผมกิจกรรมเราจะเริ่มขึ้นตอน10นาฬิกาซึ่งณบัดเนี้ยนะครับได้เวลาแล้วสำหรับใครที่พรีรีจิสเตอร์มาก่อนนะครับสามารถเข้าไปในห้องโรบอติกได้เลยนะครับห้องโรบอติกที่อยู่ด้านทางด้านขวามือของเวทีหรือซ้ายมือของผมนะครับและพร้อมกับ Scilab ก็เปิดแล้วนะครับสำหรับใครที่ pre-register มานะครับผม Scilab เปิดแล้วครับผม Scilab อยู่ด้านซ้ายมือของเวทีนะครับด้านนี้นะครับรอบ10โมงเช่นกันห้อง 3D Printing ครับผมก็อยู่ด้านซ้ายมือของเวทีเช่นกันครับผมก็เริ่มเปิดบริการแล้วนะครับและด้านหลังสุดเลยนะครับก็จะมี Workshop Room นะครับซึ่งจะเริ่มเปิดบริการในอีก1ชั่วโมงข้างหน้าครับผมสำหรับวันนี้นะครับกิจกรรม Steam for Innovator นะครับที่เราจัดขึ้นที่วีเลอร์นี้นะครับเป็นวันที่เราพิเศษจริงๆและมีผู้ใหญ่หลายคนนะครับที่ตั้งใจนะครับมามอบมาสร้างสรรค์นะครับแนวความคิดเชิงนวัตกรรมให้กับน้องๆเยาวชนที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้นะครับโดยจริงๆแล้วต้องเรียนทราบว่านะครับ Steam for Innovator เนี่ยนะครับเกิดขึ้นนะครับมาภายใต้นโยบายของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์กรมหาชนนะครับหรือที่เรารู้จักกันในนามของสนช.นะครับถ้าเกิดใช้เทคโนโลยีหน่อยๆนะครับก็จะต้องกดไปที่ NIA นะครับซึ่งเป็นชื่อย่อภาษาอังกฤษของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาตินะครับองค์กรมหาชนหรือสนช.นี่เองครับผมทีนี้ในวันนี้นะครับกิจกรรม Steam for Innovator ขออนุญาตเล่าให้ฟังก่อนว่า Steam for Innovator นี่คืออะไรนะครับผมSteam for Innovator นี่เป็นแนวความคิดนะครับสำหรับในการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมให้กับเยาวชนไทยที่ต้องการก้าวหน้าขึ้นไปในอนาคตเพื่อเป็นผู้ประกอบการนะครับเพื่อเป็นนักนวัตกรนะครับโดยหลักการของ Steam for Innovator มาจากคำว่า STEAM ก่อนนะครับ STEAM เนี่ยนะครับมันเป็นตัวย่อภาษาอังกฤษของคำว่า Science Technology Engineering Art แล้วก็ Mathematics นะครับซึ่งก็หมายถึงว่าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมนะครับศิลปะและก็คณิตศาสตร์นั่นเองนะครับแต่ว่าเมื่อได้ดูคำว่า STEAM แล้วเราจะมีคำว่า For กับ Innovator ด้วยทีนี้นอกจาก STEAM นะครับเรามาดูคำว่า For Innovator นี่คือนะครับ4 stage นะครับของการคิดค้นนวัตกรรมนะครับซึ่ง stage ที่1 นะครับเราจะเรียกมันว่า Inspiration and Imagination ครับผมหมายถึงว่าการเป็นผู้ประกอบการการเป็นนักนวัตกรรมการเป็นผู้สร้างสรรค์อะไรจะต้องเริ่มที่สเตจที่1คือสเตจที่คุณจะมีไอเดียนะครับหรือจะมีจินตนาการหรือจะมีแรงบันดาลใจเพื่อที่จะลุกขึ้นมาทำอะไรบางอย่างนะครับในการแก้ไขปัญหาหรือในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาหลังจากสเตจ1ซึ่งใช้ Inspiration กับ Imagination แล้วนะครับน้องๆจะเข้าสู่สเตจที่2สเตจที่2เนี่ยเราจะเรียกมันว่า Wow Idea ครับผม Wow Idea เนี่ยก็จะมี I อีกตัวนึงเกิดขึ้นนะครับนอกจากคำว่า Idea ก็คือ Ideation เลยครับผมนอกจากเรามี Insight อันแรกนะครับและมี Imagination มี Inspiration แล้วเอามาทำให้เกิดไอเดียใหม่ๆในการประกอบการในการคิดค้นนะครับในการสร้างสรรค์นะครับหลังจาก ideation ซึ่งเป็นสเตจที่2ก็จะสู่สเตจที่3คือ integration จุดนี้แหละครับน้องๆทุกคนจะเอาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศิลปะนะครับรวมถึงคณิตศาสตร์มารวมกัน integrate กันเพื่อให้เกิดกระบวนการในการสร้างสรรค์ผลงานบางอย่างหลังจากนั้นก็จะสู่สเตจที่4ครับผมที่เรียกว่า implementation หรือนำมันไปสู่การปฏิบัติจริงนี่คือ Steam for Innovator นะครับของหลักการคิดซึ่งจะช่วยให้น้องๆนะครับเยาวชนไทยทุกคนที่เข้ามาในงานวันนี้ครับผมได้ก้าวเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการการเป็นนักวิทยาศาสตร์ในอนาคตการเป็นผู้ผลิตผลงานดีๆในอนาคตและต้องกราบขออภัยก่อนเลยนะครับในวันนี้นะครับสถานที่แห่งนี้อบอุ่นและคับคั่งไปด้วยทุกคนที่สนใจในการพัฒนาน้องๆเยาวชนนะครับที่อยู่ภายใต้การดูแลของเราให้เก่งขึ้นในอนาคตตอนแรกเราคาดหวังว่าจะไม่ได้แบบมีคนเยอะขนาดนี้นะครับแต่ตอนนี้มีคนสมัครกันมากว่า 1,000 คนทั้งที่ตอนแรกในแต่ละช่วงเนี่ยนะครับสามารถรับได้เต็มที่ทั้งวันเพียงแค่700คนเท่านั้นเองปัญหาต่อมาที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันมีระบบแอร์ซึ่งขัดข้องเมื่อเช้านะครับเพราะนั้นการที่ระบบแอร์ขัดข้องเมื่อเช้าทำให้บริเวณหน้าเวทีอาจจะดูอบอุ่นนะครับเพิ่มเติมอีกนิดนึงแต่พื้นที่ด้านหลังจากบริเวณเวทีแล้วก็จะเป็นระบบแอร์ที่ยังทำงานได้ตามปกตินะครับและตอนนี้นะครับสำหรับคนที่รีจิสเตอร์มาแล้วอย่างที่เรียนให้ทราบห้องต่างๆได้เปิดให้บริการแล้วนะครับอย่างเช่น Scilab นะครับ 3D Printing นะครับแล้วก็ Robotic นะครับได้เปิดให้เราบริการแล้ว
กิจกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นในวันนี้นะครับในวันนี้จะมีกิจกรรมต่างๆมากมายนะครับทุกคนที่เข้าร่วมในวันนี้จะได้รับนะครับแผ่นพับนะครับแผ่นพับใบนี้เป็นเหมือนกับแผนที่ว่าวันนี้มีกิจกรรมอะไรบ้างให้เราได้ร่วมนะครับเรียนรู้ลงมือทำนะครับสำหรับแผ่นพับที่เห็นนะครับท่านผู้ปกครองที่พาน้องๆมาถ้าเกิดลงทะเบียนไว้ล่วงหน้าในแต่ละช่วงเวลานะครับในแต่ละเซกชันสามารถเข้าสู่ห้องนั้นๆตามช่วงเวลาที่ลงทะเบียนไว้ได้เลยนะครับสำหรับใครที่มาก่อนนะครับสามารถใช้เวลาว่างในการสังเกตการนะครับหรือเรียนรู้หรือเยี่ยมชมแวะดูลงมือปฏิบัติในพื้นที่อื่นๆซึ่งไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าได้ผมขอใช้เวลาสั้นๆตรงนี้เพิ่มเติมก่อนที่เราจะทำพิธีเปิดนะครับเพื่อแนะนำว่ากิจกรรมในวันนี้มีอะไรบ้างนะครับขออนุญาตเริ่มต้นจากหน้าเวทีนี้เลยนะครับในหน้าเวทีนี้ทั้งหมดนะครับในวันนี้ตั้งแต่ตอนประมาณ 10:30 นะครับจนถึงช่วงเย็นครับจะมีกิจกรรมนะครับและจะมีเกสต์สปีกเกอร์นะครับหรือว่าผู้ที่แบบผู้ที่มีความสามารถต่างๆมาเล่าเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมนะครับในแต่ละช่วงทั้งวันเลยนะครับโดยเริ่มต้นตั้งแต่ตอน 10:30 เป็นต้นไปนะครับก็จะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการนะครับซึ่งในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเราได้รับเกียรติจากดร.พันอาจชัยรัตน์นะครับท่านเป็นท่านผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมแห่งชาติองค์กรมหาชนนะครับก็จะมาร่วมเปิดเล่าให้ฟังว่าโครงการนี้มีความเป็นมาอย่างไรนะครับหลังจากนั้นนะครับในช่วงเวลา 11:30 ถึงเที่ยงนะครับช่วงเวลาตอนนี้10ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับถ้าเกิดท่านผู้ปกครองและน้องๆท่านไหนได้ฟังช่วงนี้จะเป็นช่วงเกี่ยวกับการเตรียมเด็กให้พร้อมเข้าสู่ยุคหุ่นยนต์ครับผมหรือว่าภาษาอังกฤษตั้งชื่อช่วงนี้ว่า Turn Your Kid Into The Innovator of Tomorrow นะครับในช่วงก่อนเที่ยงที่เราจะได้เรียนรู้กันก็จะมีท่านผู้อำนวยการนะครับสถาบัน Academic of Training Manager ของ Gamma Co นะครับก็จะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับการทำให้เด็กของเราน้องๆของเราลูกหลานของเราครับพร้อมเข้าสู่ในยุคของหุ่นยนต์นะครับแม้แต่ในช่วงเที่ยงนะครับเราก็ไม่ได้ปิดนะครับในช่วงเที่ยงนะครับถึงเที่ยงครึ่งนะครับก็จะมีนะครับการพูดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ V-Learn Concept นะครับก็โดยคุณเดวิดโดเรนนะครับเป็น Founder Father of V-Learn นี่เองนะครับก็จะมาเล่าให้ฟังว่า V-Learn Concept ที่ตั้งขึ้นมาที่เนี่ยทำอะไรบ้างมีอะไรบ้างนะครับหลังจากช่วงนั้นเที่ยงครึ่งก็จะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับ V-Learn Academyนะครับเรียกว่าในทุกๆครึ่งชั่วโมงนะครับจะมีเรื่องราวความรู้ใหม่ๆอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างเช่น Personalizing Project Based Learning นะครับ Steam Coding นะครับ Mark Maker Movement นะครับจนถึงช่วงสุดท้ายของวันนี้นะครับก็จะมีกิจกรรมบนเวทีนี้ตลอดเวลานะครับทีนี้นอกจากกิจกรรมบนเวทีใหญ่นะครับเรื่องราวที่จะเล่าให้ฟังบนเวทีใหญ่เราจะมีเวทีย่อยๆหรือห้องที่เราจะเข้าไปร่วมกิจกรรมย่อยๆดังนี้นะครับเริ่มต้นจากทางด้านซ้ายมือของทุกคนก่อนเลยนะครับไม่ใช่ครับขวามือของทุกคนก่อนเลยนะครับก็จะเป็นกิจกรรมโรบอติกนะครับตรงนี้จะให้เด็กทุกคนครับได้มีโอกาสในการผลิตนะครับเรียนรู้วิธีการสร้างสรรค์หุ่นยนต์นะครับวิธีการควบคุมหุ่นยนต์การออกแบบนะครับการออกแบบภารกิจต่างๆให้หุ่นยนต์สำเร็จรูปเนี่ยได้พิชิตนะครับตามความคิดของน้องๆนะครับส่วนทางด้านซ้ายมือของทุกคนนะครับห้องแรกที่เห็นและตอนนี้เปิดบริการแล้วนะครับคือห้อง Science Lab นะครับในห้อง Science Lab เนี่ยครับก็จะมีกิจกรรมให้พวกเราได้ทำกิจกรรมกันเยอะมากนะครับเป็นอย่างเช่นนะครับเป็น Mechanic Cardboard นะครับ Mechanic Cardboard นี่คือเด็กจะได้ฝึกการใช้ไฮดรอลิกนะครับในการสร้างสรรค์ผลงานนะครับในการสร้างสรรค์กลไกทำงานนะครับห้อง Science Lab ก็เปิดบริการนะครับทีนี้ถัดจากห้อง Science Lab นะครับจะเป็นกิจกรรม3D printing นะครับเป็นห้องที่จะฝึกนะครับแล้วก็สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์นะครับโดยใช้เครื่อง 3D printing นะครับเครื่องพิมพ์3มิตินะครับเด็กจะได้ทำการฝึกออกแบบคิดค้นตามหลักการของ Steam for Innovator เลยนะครับก็คือใช้ทั้งวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับ Engineering นะครับศิลปะนะครับรวมถึง Mathematics ในการคิดสร้างสรรค์ผลงานไอเดียต่างๆขึ้นมาและไม่จบแค่คิดสร้างสรรค์ด้วยนะครับเขาถึงขั้นผลิตมันออกมาเลยนะครับก็จะอยู่ในห้องของ 3D Printing Making Station นะครับนอกจากนั้นวันนี้เราได้รับความร่วมมืออีกหลายที่เลยนะครับอย่างเช่นข้างหลังเวทีที่ข้างหลังกล้องนี้ตั้งอยู่นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับ Electric Vehicle Solar Car นะครับตัวนี้นะครับเป็นรถพลังงานแสงอาทิตย์จากฝีมือของน้องๆเยาวชนไทยที่ได้ร่วมแข่งขัน Solar Car Challenge ที่ประเทศออสเตรเลียนะครับแล้วก็เอารถจริงๆมาให้เราดูด้วยจอดอยู่ที่
ลานจอดรถข้างๆนี้นะครับผมถ้าเกิดเราผ่านมาแต่ว่าเราจะมีวิดีโอและมีกระบวนการให้น้องๆที่ไปแข่งขันมันเนี่ยเล่าให้ฟังว่าไปแข่งขันอะไรยังไงนะครับวิธีคิดนะครับเขาใช้หลัก Steam for Innovator อย่างไรในการคิดค้นและพัฒนาโซล่าคาร์นี้ขึ้นมานะครับนอกจากโซล่าคาร์แล้วนะครับก็จะมี V-Learn Station นะครับใน V-Learn Station นะครับจะให้เด็กๆได้ลองนะครับเรียนรู้ความต้องการของลูกค้าแข่งขันการผลิตของขึ้นมานะครับแล้วก็แข่งขันกันขายกล่องนะครับของกล่องที่ผลิตขึ้นมาเนี่ยให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดด้วยนะครับยังไม่พอครับผมเรามีห้องวิดีโอโปรดักชันนะครับอยู่ทางด้านขวามือนี้เพื่อให้น้องๆได้เรียนรู้วิธีการสร้างสรรค์ผลงานพรีเซนเทชันเจ๋งๆต้องไม่ลืมว่าเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันเร็วมากนะครับแล้วเด็กๆมีโทรศัพท์มือถืออยู่ในตัวนะครับเด็กๆมีคอมพิวเตอร์อยู่ใกล้ๆตัวถ้าเกิดเขาสามารถฝึกฝนพัฒนาทักษะในการนำเสนอนะครับใช้กล้องวิดีโอของเขานะครับในการถ่ายทำและตัดต่อผลงานศิลปะแบบนี้เป็นเรื่องที่ดีมากเลยทีเดียวนะครับสิ่งที่เป็นแบบนวัตกรรมใหม่ล่าสุดแล้วก็น่าสนใจคือการเปิดประกบการใหม่ในการให้เด็กๆครับผมได้ทำการวาดรูปซึ่งพ่อแม่ผู้ปกครองอาจจะคิดว่าเฮ้ยวาดรูปมันก็ธรรมดาครับผมแต่การวาดรูปบนแบบเทคโนโลยีศิลปะ3มิติเนี่ยแหละครับอันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเด็กจะได้เข้าไปสู่ในห้อง Google Tilt Brush นะครับเด็กๆจะได้ใช้วิธีการ Google Tilt Brush เนี่ยสร้างผลงาน3มิติขึ้นมานะครับในห้องที่อยู่ถัดจากห้องวิดีโอพรีเซนเทชันนะครับฝั่งตรงกลางของตรงห้องโถงแรกนี้นะครับก็จะมีกิจกรรมให้เด็กๆได้ร่วมเพิ่มเติมอีกนะครับนั่นเกี่ยวกับกิจกรรมที่เราเรียกว่ามีเทคโนโลยีของ Google นะครับแว่น3มิติของ Google ที่จะพาพวกเราไปเยี่ยมชมนะครับเราจะเรียกว่าการท่องโลก3มิติโดยที่เราไม่ต้องลุกไปไหนเลยนะครับนั่นคือ Google Expedition นะครับเทคโนโลยีกล้อง3มิตินะครับ VR และ AR ที่ทาง Google Expedition นำมาเนี่ยนะครับจะทำให้เด็กๆสวมกล้อง3มิติสวมแว่น3มิติแล้วก็ได้ไปเที่ยวโลกใต้ทะเลครับผมไปว่ายน้ำผจญภัยกับปลาฉลามนะครับหรือบางทีปุ๊บได้ขึ้นไปท่องอวกาศหรือแม้กระทั่งเรานั่งอยู่นี่ครับเราสามารถไปเที่ยวที่ต่างๆในโลกนี้ได้กว่า 1,000 ที่นะครับด้วยระบบ Google Expedition นะครับและเด็กๆสามารถจำลองเหมือนกับการทัวร์จริงนะครับเหมือนกับว่าคุณไปเดินอยู่ในโคลิเซียมนะครับที่ประเทศอิตาลีก็เดินได้เต็มที่เลยนะครับมีอีกประมาณ100กว่าแห่งที่ Google Expedition จะพาคุณไปได้นะครับกิจกรรมต่างๆมีอย่างมากมายเลยนะครับและตอนนี้ขอต้อนรับนะครับพ่อแม่นะครับผู้ปกครองนะครับรวมถึงน้องๆที่มาร่วมกิจกรรม Steam for Innovator ในวันนี้นะครับขยับมานั่งด้านหน้านี้ก่อนได้นะครับอีกประมาณสัก15นาทีจะเข้าสู่พิธีเปิดนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับใครที่ลงทะเบียนรอบไหนไว้นะครับตั้งเวลาในนาฬิกาโทรศัพท์ตัวเองให้เรียบร้อยเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณพลาดไปนะครับคุณพลาดไปนะครับเวลาของคุณจะต้องกลับไปที่ waiting list ของรอบถัดไปใหม่เสมอนะครับเราไม่สามารถให้ทุกคนเข้าห้องตามสะดวกได้เพราะตอนนี้เราได้รับความสนใจจากผู้ที่ต้องการจะพัฒนาน้องๆเยาวชนเพื่อเป็นนักนวัตกรน้อยค่อนข้างเยอะมากนะครับจากที่เราตั้งเป้าหมายไว้ว่ารับได้แค่700ตอนนี้เฉพาะรีจิสเตอร์มาก็เกินพันแล้วนะครับยังไม่นับพ่อแม่ผู้ปกครองที่ walk in เข้ามาเพิ่มเติมเน้นย้ำอีกทีนะครับการ walk in และไม่ walk in เป็นแบบนี้ครับผมห้องที่มีการ pre register นะครับจะติดนะครับติดหน้าห้องไว้แล้วจะมีเลขที่ระบุว่ามีรอบการเข้าเรียนรู้รอบไหนบ้างนะครับขอความกรุณาเข้าห้องตามห้องเรียนรู้รอบต่างๆนะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติเรายังสนใจอยู่ครับสามารถใส่ชื่อด้านหน้าในช่อง waiting list ได้เผื่อว่าถ้าเกิดท่านผู้ปกครองไม่สามารถพาน้องๆมาได้ทันเวลานะครับรายชื่อ waiting list ลำดับแรกๆจะได้เข้าสู่ห้องเวิร์กช็อปก่อนเลยนะครับแต่นอกเหนือจากห้องเวิร์กช็อปที่เรียนให้ทราบอีกทีนึงห้องเวิร์กช็อปที่กำหนดการตามช่วงต่างๆแล้วนะครับยังมีสิ่งที่เปิดให้คุณได้เรียนรู้ตลอดถึงประมาณโอ้ผมขอนับก่อนนะครับมากกว่า11สถานีในการเรียนรู้นะครับใน11สถานีในการเรียนรู้มีเพียงแค่4สถานีหลักนะครับที่ต้องรีจิสเตอร์มาก่อนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการจึงสามารถเรียนรู้ได้ตามความเหมาะสมนะครับผมนะครับสำหรับวันนี้อันหนึ่งในฐานะของทีมงานนะครับต้องกราบขอโทษจริงๆนะครับที่ทางผู้ปกครองที่ให้ความสนใจนะครับเยอะมากขนาดนี้ไม่สามารถรองรับอย่างเต็มที่แต่ตอนนี้ถ้าเกิดมาก่อนเข้ามาด้านหน้าผมขออนุญาตเล่าให้ฟังเรื่อง Steam for Innovator เพิ่มเติมนะครับวันนี้นอกจากจะได้สาระความรู้นะครับ
ประสบการณ์ในการลงมือทำต่างๆแล้วนะครับเรายังจะได้รับของรางวัลที่ระลึกไปอีกด้วยถ้าเกิดน้องๆเยาวชนนะครับที่เป็นน้องๆที่อยู่ภายใต้การดูแลของเราสามารถหาความรู้และเชื่อมโยงกับกิจกรรมต่างๆเข้ากับ STEAM for Innovator ได้ครับเด็กๆเหล่านี้น้องๆเหล่านี้จะได้รับรางวัลไปตั้งแต่ปากกานะครับตั้งแต่ไม้บรรทัดนะครับรวมถึงสิ่งที่แบบเป็นของที่ระลึกที่ไม่สามารถซื้อหาที่อื่นได้นั่นก็คือเข็มกลัดคุณวุฒินะครับผมเข็มกลัดคุณวุฒินี่คือสิ่งที่แบบว่าค่อนข้างจะดีมากและมีสิ่งที่ไฮไลท์สุดๆนอกเหนือจากเข็มกลัดคุณวุฒินั่นก็คือโมกล้อง3มิตินะครับผมกล้อง3มิติซึ่งบอกว่าเดี๋ยวผมขออนุญาตทีมงานเอากล้อง3มิตินี้มาให้เราดูหน่อยนะครับ เพราะนั้นเราต้องกระตุ้นให้น้องๆเยาวชนภายใต้การดูแลเราเข้าใจว่านวัตกรรมนะครับวิธีคิดมันเป็นเรื่องสำคัญเพราะถ้าเกิดเขามีนวัตกรรมแบบนี้มีวิธีคิดแบบนี้เขาจะสามารถผลิตผลงานสร้างสรรค์ผลงานต่างๆได้ดีในอนาคตนะครับขออนุญาตเล่าให้ฟังอีกทีนึงนะครับหลักการถ้าเกิดเด็กเหล่านี้นะครับน้องๆของเรานะครับลูกของเราสามารถตอบเชื่อมโยง STEAM for Innovator เข้ากับกิจกรรมต่างๆนะครับที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมได้นะครับและไปตอบคำถามที่พูดของ NIA นะครับจะได้รับนี่ครับผมนี่รางวัลใหญ่นะครับรางวัลใหญ่เบาใช้งานได้จริงนะครับและดีแบบขออนุญาตต้องแบบพูดแบบวางไมค์เบาๆครับดีเทียบเท่ากับ Google Expedition แต่ว่าในราคาที่ต่ำกว่าหมายถึงว่าคือนั้นเราต้องซื้อกล้องใหญ่ๆครับแต่อันนี้สามารถใช้กล่องแบบนี้ทำงานได้เลยนะครับก็สามารถประกอบกลับมาได้มีชุดนะครับให้เรียบร้อยอันนี้เราเตรียมไว้ให้สำหรับ150ท่านนะครับที่สามารถเชื่อมโยงกิจกรรมเข้ากับหลักการของ STEAM for Innovator ได้ตอนไหนก็ได้นะครับเพียงแต่ตอบคำถามว่ากิจกรรมวันนี้มันเชื่อมโยงกับหลักคิดวิธีคิดของ STEAM for Innovator ได้อย่างไรบ้างนะครับกลับบ้านปุ๊บสามารถเปิดดู YouTube นะครับหรือจำลองเมื่อกี้ผมได้ลองดูแล้วนะครับเขาให้ผมใส่แล้วก็เอาโทรศัพท์ของผมเองใส่ไว้นะในด้านนี้นะครับและก็ส่องรู้สึกเหมือนกับว่าผมไปอยู่ในโลกยุคจุลศิษย์ของจริงเลยนะครับเจอไทรเซราท็อปเจอบอนโดซาลัสเจอเพียบไปเลยครับนี่คือสิ่งแล้วก็ยังพาผมไปเที่ยวที่อื่นได้ด้วยเพียงแต่ว่าเราใช้กล่องนี้เป็นตัวหลักการเชื่อมโยงกับโทรศัพท์ต่างๆที่เรามีสอดเข้าไปและค้นหา YouTube หรือว่าเรียนรู้จาก Google Expedition สามารถนำฐานเหล่านี้มาใช้ในกล้องนี้ได้ด้วยเช่นกันเอาล่ะนะครับขออนุญาตเล่าให้ฟังช้าๆอีกเรื่องนึงเกี่ยวกับหลักคิดนะครับที่ทำให้วันนี้สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติผลิตและจัดงานนี้ขึ้นมานะครับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์กรมหาชนหรือสนช.ที่เรารู้จักเลยครับไม่ใช่องค์กรที่ทำงานกับเด็กแต่เพียงอย่างเดียวนะครับสนช.นะครับหรือสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์กรมหาชนเนี่ยยังทำงานกับผู้ใหญ่กับผู้ประกอบการกับคนที่มีไอเดียจะทำธุรกิจดีๆด้วยนะครับผมโดยในวันนี้เฉพาะในวันนี้เนี่ยเราโฟกัสไปที่น้องๆเยาวชนเท่านั้นเองเพราะเราต้องการให้น้องๆเยาวชนเนี่ยฝึกการเป็นผู้ประกอบการการเป็นนักค้นคิดนวัตกรรมต่างๆซึ่งเราเรียกว่านวัตกรหรืออินโนเวเตอร์นั่นเองการคิดแบบนี้ครับผมจะใช้หลักการของ STEAM for Innovator ขออนุญาตเล่าให้ฟังช้าๆอีกครั้งหนึ่ง STEAM คือแนวความคิดที่เรานำเอาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศิลปะและคณิตศาสตร์มาประกอบกับอีก4ขั้นตอนในการพัฒนาให้ตนเองแต่ละคนเป็นนักนวัตกรรมนะครับก็จะมี Science Technology Engineering Art and Mathematics และเข้ากับ4ขั้นตอนของการเป็นนักนวัตกร4ขั้นตอนนี้เป็นแบบนี้ครับผมขั้นตอนที่1ครับผมคนทำงานคนจะทำอะไรก็ตามแต่จะเป็นนักนวัตกรขึ้นมาก็ตามแต่จะมีจินตนาการและมีแรงบันดาลใจครับผมมี imagination and inspiration ในขั้นตอนที่1เนี่ยเราเรียก imagination and inspiration ว่า insight ครับผมมันจะต้องเกิดความคิดขึ้นมาในสมองเกิดสิ่งที่แบบเอ๊ะมันน่าจะทำแบบนี้แก้ปัญหาอย่างนั้นอย่างนี้ได้นะครับและนำขั้นตอนที่1 insight ไปสู่การสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆนะครับผมในขั้นตอนที่2ที่เราเรียกว่าว้าวไอเดียนะครับเป็นขั้นตอนที่ใช้ไอเดียหรือ ideation สร้างสรรค์ผลงานใหม่ขึ้นมานะครับหลังจากนั้นครับผมก็เอาไอเดียนะครับเอาวิธีคิดไป integration ในขั้นตอนที่3นะครับก็คือสร้างเป็น business model สิ่งที่เด็กได้คิดใน 3D printing lab ทำอะไรได้บ้างสิ่งที่เด็กเรียนรู้ในโซล่าคาร์ทำอะไรได้บ้างสิ่งที่เด็กได้เรียนรู้ในโรบอติกนะครับสามารถนำไปทำอะไรในธุรกิจในชีวิตจริงได้บ้างและสุดท้ายในที่4นะครับในสเตจที่4ก็คือ
การนำไปสู่การใช้งานจริงในชีวิตประจำวันที่เรียกว่า implementation นั่นเองไม่ต้องแบบจำผมก็ได้นะครับเพราะจริงๆแล้วในหลักการนะครับเราได้ทำแผ่นพับนะครับและให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของ Steam for Innovation ไว้ที่ด้านหลังนะครับของแผ่นพับที่ทุกคนจะได้รับนะครับนอกจากนี้ยังมีแบบตาประทับให้เราเก็บเป็นที่ระลึกเหมือนกับเป็นเซอร์ติฟิเคตว่าเราได้พาน้องๆเยาวชนมาเรียนรู้เรื่องนี้ในวันนี้ซึ่งเป็นเยาวชนกลุ่มแรกๆในประเทศไทยเลยนะครับที่ได้สามารถเข้ามาสู่กิจกรรมแบบนี้เราอยากกระจายความคิดแบบนี้ไปทั่วประเทศเราในนามของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติได้คิดค้นกิจกรรมนะครับ Steam for Innovator ขึ้นมาในวันนี้และไม่คิดนะครับว่าจะได้รับเสียงตอบรับอย่างอุ่นหนาฝาข้างขนาดนี้จนทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากันอย่างมากมายนะครับแต่ถ้าเกิดสิ่งเหล่านี้มีประโยชน์นะครับหรือต้องการให้ปรับปรุงยังไงนะครับท่านผู้ปกครองสามารถช่วยกันสร้างสรรค์นะครับทิ้งคอมเมนต์ดีๆนะครับเพื่อให้เราได้ปรับปรุงงานแบบนี้ให้ดีขึ้นในอนาคตรวมถึงอาจจะกระจายเรื่องเหล่านี้ไปสู่ภูมิภาคอื่นๆเพิ่มเติมเพื่อให้เยาวชนไทยของเราครับผมมีการพัฒนาศักยภาพด้านการเป็นนักนวัตกรรมครับผมเอาละครับทีนี้ผมขออนุญาตเรียกแขกเพิ่มเติมครับผมใครที่มาแล้วนะครับแล้วยังไม่มีพื้นที่นั่งขยับมานั่งด้านหน้าเราจะมาเล่นเกมเพื่อชิงรางวัลกันก่อนเลยครับผมนะครับวันนี้เราจะสังเกตเห็นหลายๆอย่างนะครับถ้าเป็นท่านพ่อแม่ผู้ปกครองจะติดสติกเกอร์สีเดียวกันนะครับคือสีชมพูนะครับบางคนไม่ชอบสีชมพูเรามีสีม่วงให้เลือกนะครับผมแต่ถ้าเป็นน้องๆนักนวัตกรรมนะครับนักนวัตกรน้อยก็จะติดสติกเกอร์สีฟ้าและตอนนี้น้องๆส่วนใหญ่จะเข้าไปสู่ในห้องเวิร์กช็อปที่เราเปิดบริการตั้งแต่10โมงแล้วนะครับสำหรับใครที่มาและลงทะเบียนล่วงหน้านะครับตั้งนาฬิกาปลุกไว้ในโทรศัพท์คุณดีๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณไม่ได้เข้าห้องสัมมนานะครับหรือเข้าห้องเวิร์กช็อปตามเวลารายชื่อคุณจะถูกตัดออกไปเป็นรายชื่อเวสติ้งลิสต์ในรอบถัดไปนะครับผมนะครับกิจกรรมแต่ละอันจะเริ่มต้นตั้งแต่10โมงไปต้นไปนะครับบางช่วงใช้เวลาครึ่งชั่วโมงจบบางกิจกรรมบางสเตชันใช้เวลาชั่วโมงหนึ่งจบบางกิจกรรมไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าสามารถเดินช้อปปิ้งไอเดียหรือร่วมกับเวทีต่างๆนะครับที่เข้ามาร่วมการพัฒนาน้องๆเยาวชนไทยเราได้เลยเอาละครับชั่วโมงนี้ครับเป็นชั่วโมงของท่านผู้ปกครองจริงๆครับหลังจากคุณส่งน้องๆเข้าสู่ห้องเวิร์กช็อปต่างๆแล้วครับผมกราบเรียนเชิญเลยครับกราบเรียนเชิญมานั่งด้านหน้านะครับเพราะเรากำลังมีรางวัลให้พวกคุณร่วมลุ้นตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปครับผมมาครับท่านผู้ปกครองที่พาน้องๆมานะครับพาน้องๆมาแล้วอยู่ระหว่างการรอเข้ารอบต่างๆก็สามารถมาร่วมกิจกรรมในเวทีตอนนี้ได้เลยนะครับผมตอนนี้ด้านหน้ามีที่ว่างอีกประมาณสัก20ที่นั่งนะครับที่จะให้พวกเราได้มาลองเรียนรู้กันเรามีที่นั่งแบบธรรมดาแบบนั่งสามารถพักขาได้ที่นั่งแบบสามารถจมลงไปในความสุขนะครับของเบาะนั่งที่สามารถนั่งกึ่งนอนได้อย่างสบายใจเรามีแบบเก้าอี้แบบสตูลนะครับนั่งแบบกลมๆก้นนุ่มๆให้เรานั่งหรือถ้าเกิดไม่ชอบก้นนุ่มมีแบบก้นกระด้างให้เรานั่งเหมือนกันเช่นกันนะฮะตอนนั้นตอนนี้ต้องกราบเรียนเชิญมานั่งก่อนเลยนะครับถ้าเกิดเราเห็นใครยืนอยู่นะครับโดยไม่มีอะไรทำนะครับเราจะทำการเข้าถึงตัวและเชิญนะครับเช่นกันนอกจากวิทยากรที่พูดอยู่ด้านเวทีแล้วเราจะมีทีมสตาฟทุกคนนะครับที่ใส่เสื้อสีฟ้านะครับและเขียนว่า Steam for Innovator นะครับพร้อมกับห้อยป้ายเรื่องสตาฟพ่อแม่ผู้ปกครองทั้งหมดสามารถสอบถามรายละเอียดนะครับกิจกรรมต่างๆลงลึกหรือขอข้อมูลในการเชื่อมโยงจากสตาฟพี่ๆทุกคนได้เลยทุกคนเต็มใจเซอร์วิสอย่างมากแต่สำหรับเพิ่มเติมไปอีกถ้าเกิดสำหรับต้องการทราบข้อมูลในเชิงลึกเกี่ยวกับ VLearn นะครับก็จะสังเกตว่าสตาฟของ VLearn ก็จะใส่เสื้อเขียนว่า VLearn พร้อมจะตอบคำถามทุกอย่างว่า VLearn เนี่ยพัฒนาขึ้นมาได้อย่างไรผมรู้แล้วผมว้าวไอเดียเหมือนกันนะครับในสิ่งที่ทางผู้ก่อตั้ง VLearn ได้ตั้งขึ้นมานะครับสิ่งที่เราเห็นเป็นทันสมัยแบบนี้ครับผมคิดว่าเป็นแฟรนไชส์จากต่างประเทศแต่ไม่ใช่ครับผมนี่เกิดขึ้นโดยคนไทยนะครับและเป็นประเทศแรกที่ตั้ง VLearn นะครับในภูมิภาคนี้นะครับโดยได้ไอเดียนะครับไอเดียนะครับจำได้ไหมครับเนี่ยไอเดียเป็นหนึ่งใน Steam for Innovator นะครับมาจาก MITนะครับอเมริกาแล้วก็มาจัดตั้งเหล่านี้แล้วเราเห็นว่าสตาฟหลายๆคนของที่นี่นะครับเป็นชาวต่างชาติเป็นคนที่รู้จริงรู้ลึกน้องๆเยาวชนที่มาที่นี่จึงอาจจะได้พัฒนาทั้งเรื่องเกี่ยวกับ Science Technology Engineering Art Mathematics ผ่าน Innovation และยังได้พัฒนาด้านภาษาอังกฤษด้วยครับผมเอาละครับกิจกรรมแรกที่เราจะชิงรางวัลเราจะชิงรางวัลใหญ่สุดของอันนี้เลยนะครับไม่ต้องอะไรครับผมขอเรียนเชิญ
พี่ป๋อนะครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอเสียงปรบมือหน่อยครับผมใครปรบมือขอให้หล่อขอให้รวยครับผมมาครับพี่ป๋อสวัสดีพี่ป๋อครับผมเดี๋ยวเราจะเริ่มพิธีการกันแล้วนะคะไม่ใช่พิธีการวันนี้เป็นวันกิจกรรมสำหรับน้องๆเยาวชนกิจกรรมแบบนี้สนุกนะคะอย่างที่เรียนทราบว่าจริงๆแล้วตอนนี้น้องๆกำลังจมจ่อมกับความสนุกนะครับนั่งลงไปปุ๊บแล้วมีความตื่นเต้นมากแต่ผู้ปกครองส่วนใหญ่ปุ๊บมันไม่ใช่ไวเราไม่ใช่แต่ว่าก็ติดตามอยู่ติดตามได้ครับผมแล้ววันนี้ปุ๊บเรามีกิจกรรมอันแรกมาให้ผู้ปกครองร่วมสนุกนะครับไม่ใช่เด็กๆผู้ปกครองหรือเปล่าคะหรือว่าเด็กๆก็ได้เดี๋ยวเราพี่เขาบอกไปแล้วว่านี่คืออะไรใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะเริ่มพิธีกรรมไม่ใช่พิธีกรรมอีกแล้วเราจะเริ่มด้วยการกิจกรรมนะครับแจกของเลยเราจะเริ่มพิธีกรรมแจกของนี้พกง่ายแล้วก็ดีมากนะครับทุกอย่างพกสะดวกเป็นแบบพับได้นะครับใส่กล่องแบบนี้งานนี้เราชื่องานอะไรคะน่ารักมากพูดดังๆหน่อยพูดดังๆหน่อยงานนี้ชื่องานอะไรคะ Innovator ครับผม Steve for Innovator ครับผมค่ะก็เราแจกเลยไหมคะเราจะแจกเลยครับสำหรับคนที่ให้น้องๆเหรอให้พี่ผู้ปกครองได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เราต้องแบบเรียกแขกก่อนครับผมใครก็ได้ครับผมที่ยกมือตอบนะคะ Steve for Innovator มีกี่ขั้นตอนคะโอ้โหโอ้โหแจกเลยค่ะขอบคุณค่ะแจกกันง่ายๆขนาดนี้เลยนะครับแบบไม่ต้องแบบว่าสี่ขั้นตอนมีอะไรบ้างไม่ต้องเลยครับผมขอให้คุณสนใจก็พอสตรีมคืออะไรคะยกมือด้านนู้นครับผมด้านนู้นครับผมเอาไมโครโฟนไปครับผมสตรีมคืออะไรขออนุญาตอันนี้ต้องนี่ครับผมไมโครโฟนนิดนึงครับผมเอติกครับผมไซเทคโนโลยีเอนจิเนียริ่งอาร์ตแล้วก็แมทแมทเทอร์เมติกเย้ขอบคุณครับคุณแม่ผมแจกกันจริงจังครับแจกกันจริงจังนะครับตอนนี้ของที่มีประมาณ150ชิ้นหมดไปแล้ว2ครับผมงานนี้ใครเป็นผู้จัดงานหลักคะ2หน่วยงานใครเป็นผู้จัดงานหลักคะยกมือครับเอาครับอันนี้ต้องใช้เชิญหรือเรียนเชิญครับผมเรียนเชิญครับเรียนเชิญครับผมออกไม้หน่อยค่ะออกไม้หน่อยค่ะสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติครับและองค์กรมหาชนครับ M แล้วก็วีเลิร์นครับร่วมกับวีเลิร์นเย้รางวัลครับผมแจกกันง่ายขนาดนี้เลยครับน้องๆครับตอนนี้น้องๆถ้าเกิดใครที่อยู่ระหว่าง waiting list มาด้านหน้ามีรางวัลสำหรับน้องคนแรกที่นั่งด้วยนะครับมาเลยค่ะใครมานั่งโซฟา5ตัวนี้ก่อนเราจะดูรางวัลได้ไงครับผมว่าเด็กคนไหนจะมานั่งเราดูจากสติ๊กเกอร์ของผู้ปกครองนะสีส้มและเดี๋ยวน้องคนไหนอันนี้น้องไหมครับไม่ใช่ครับผมหน้าเด็กมากเลยนะครับไม่นึกว่าเป็นผู้ปกครองน้องๆกำลังสนุกอยู่กับกิจกรรมเนาะเพราะหลายๆคนก็คือพรีรีจิสเตอร์มาแล้วแล้วก็เข้าห้องแล้วนะคะแล้วก็เรามีกิจกรรมหลากหลายนะคะที่สามารถลงไม่ต้องลงทะเบียนไม่ต้องสมัครก็ได้ใช่ครับผมสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้เลยน้องๆก็จะสนุกอยู่ตรงนั้นเนาะเราจะแบ่งกิจกรรมเป็น2แบบนะครับเรียนให้ทราบแบบนี้เนาะกิจกรรมที่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้ามาเท่านั้นนะครับใช่มี4สเตชันหลักๆก็คือ Science Lab นะครับ 3D Printing นะครับ Robotic แล้วก็ Workshop ด้านหลังซึ่งจะมีDrone มี Spiral Art มีLego นะคะที่เหลือนี่คือสะดวกตอนไหนเข้าร่วมกิจกรรมได้เลยใช่ค่ะแต่หลักของการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นแบบนี้ครับพี่ป๋อถ้าเกิดคุณเชื่อมโยง Steam for Innovator ได้ว่ากิจกรรมเหล่านี้ปุ๊บได้เรียนรู้อะไรนะครับเอ๊ะมันเกี่ยวข้องกับ ScienceTechnology, Engineering, Art and Mathematics ยังไงนะครับและถ้าเกิดคุณเข้าใจเพิ่มเติมด้วยว่า Steam for Innovator ตรงทางเข้าเลยครับผมไปตอบคำถามชิงรางวัลบนทางเข้าได้เลยทำท่ายังไงคะพี่เป็ดเชิญมีท่าด้วยนะมีท่าด้วยโอ้มีท่าเพิ่มเติมครับผมทำไงคะเชิญค่ะเชิญตบมือให้พี่เป็ดหน่อยเป็นท่าเรียกพลังนะครับเชิญทีมด้วยค่ะอันนี้ทีมเยาวชนของสำนักงานนวัตกรรมนะคะเดี๋ยวพี่ๆต้องช่วยกันทำท่านี้ด้วยได้ครับผมหนึ่งสองสามนี่ครับ Steam Innovator โอ้โหน่ารักมากเลยครับผมเห็นอย่างนี้นี่เด็กๆเลยนะครับเด็กๆเลยนะฮะคือไปทำหน้ามาครับผมโอเคเดี๋ยวผู้ใหญ่จะรอเรานานเดี๋ยวผู้ใหญ่จะรอเรานานผู้ใหญ่มารอเราแล้วครับผมต้องผู้ใหญ่อยากจะทักทายกับพี่ๆผู้ปกครองแล้วก็น้องๆนะคะต้องขออนุญาตพวกเราครับผมนำเข้าสู่พิธีเปิดอย่างเป็นทางการก่อนเวลาที่นัดหมายไว้เพราะว่าหลายๆท่านเริ่มให้ความสนใจครับอยากเข้าร่วมฐานต้องการเรียนเชิญจริงครับผมท่านพ่อแม่ผู้ปกครองครับที่ว่างอยู่ครับเรียนเชิญนั่งด้านหน้าตรงนี้นะครับเพื่อเป็นเกียรติกับพวกเรานิดนึงนะครับไม่เป็นไรค่ะเริ่มเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราหลังจากที่พี่ตั้นพี่เติ้ลและพี่เดวิดมาทักทายทุกคนแล้วนะคะก็จะมี Facebook Live นะคะติดตามตามห้องต่างๆเพื่อให้รู้ว่าทั้งหมดในกิจกรรมในงานเรามีอะไรบ้างพี่ๆผู้ปกครองสามารถติดตามไปได้นะคะจะได้เลือกลงกิจกรรมให้น้องๆได้ตลอดทั้งวันนี้เลยนะคะใช่ครับผมโอเคค่ะเชิญเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับขอกราบเรียนเชิญนะครับเข้าสู่พิธีเปิดอย่างเป็นทางการของกิจกรรม Steam for Innovator นะครับขอเรียนเชิญดร.พันอาจชัยรัตน์ท่านผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์กรมหาชนนะครับผมและเรียนเชิญดร.กิตติกาพี่ตั้นค่ะปรบมือให้พี่ตั้นหน่อยค่ะอย่างเป็นทางการครับดร.กิตติกานะครับผมพี่ตั้นค่ะครับผมและ
คุณเดวิดดอร์แรนครับผมพี่เดวิดค่ะประมือดังๆหน่อยกรี๊ดด้วยและขออนุญาตยกเวทีนี้ให้กับทั้ง3ท่านใช่ค่ะพูดอะไรสักเล็กน้อยหน่อยเกี่ยวกับกิจกรรมงานนี้ค่ะครับเดี๋ยวปล่อยผมพูดเลยเหรอใช่ค่ะครับครับสวัสดีครับท่านผู้ปกครองแล้วก็น้องๆนะครับตอนนี้น้องๆอยู่ข้างหลังหมดแล้วนะครับผมว่ารีบคุยรีบเปิดแล้วน้องๆจะทำกิจกรรมนะครับจริงๆงานนี้เราคุยกันมาสักประมาณเกือบปีแล้วนะเกินครึ่งปีนะครับว่าเราอยากจะทำให้พื้นที่ที่เราดูไว้แถวนี้ที่บางคนเขาเรียกว่าเซ็นทรัลบางกอกบางคนเรียกว่าย่านลาดประสงค์นะครับทีนี้เนี่ยมันก็จะมีหลากหลายกิจกรรมแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าคนรุ่นใหม่เด็กๆนะครับได้มาเรียนรู้ไม่ใช่เป็นการไปกดวิชาอย่างเดียวได้มาค้นพบตัวเองว่าชอบงานด้านวิทยาศาสตร์วิศวกรรมเทคโนโลยีต่างๆแต่สายเทคโนโลยีหรือ STEM เนี่ยมันไม่พอนะครับมันต้องมีศิลปะในใจเพราะฉะนั้นเนี่ย NEA เราก็เลยทำโปรแกรมขึ้นมา3ปีแล้วชื่อว่าตอนแรกตั้งชื่อว่า STEAM for Innovatorตั้งเลยตั้งว่าสตรีมตั้งแต่ต้นเลยใช่ป่ะแต่ว่ากลัวคนไม่เอาก็เลยทำเป็นสเต็มไปก่อนปีแรกรู้สึกว่ามันไม่สะใจ ก็เลยเติม A เข้าไปเลยใครไม่ใช้เราใช้นะครับเพราะฉะนั้นเรามองว่าศิลปะคือสิ่งสำคัญมากในการผนวกเอาองค์ความรู้ทั้งหลายมาทำแต่ทีนี้ทำแล้วไม่พอนะครับต้องเอาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันแล้วก็น้องๆได้ค้นพบตัวเองเพราะฉะนั้นหัวใจสำคัญก็คือความคิดสร้างสรรค์นะครับอินสปิเรชันก็คือแรงบันดาลใจได้ไอเดียด้วยสุดท้ายนะครับก็คือลงมือทำนั่นคือเรียกว่านวัตกรน้อยนั่นคือหัวใจสำคัญแต่ที่สำคัญก็คือว่าบริเวณที่แถบเนี้ยเราเรียกว่าย่านนวัตกรรมนะครับเป็นย่านนวัตกรรมราชประสงค์นะครับแต่จริงเราเรียกว่าเป็นย่านนวัตกรรมด้านธุรกิจเป็นหลักแต่พอค้นพบที่นี่แล้วผมชอบมากเลยก็คือว่าเป็นที่ที่น้องๆเนี่ยจะได้มีโอกาสมาทำกิจกรรมเหล่านี้นะครับก็ต้องขอบคุณวีเลิร์ดด้วยนะครับที่ร่วมงานกับเรามาสักพักนึงแล้วครับสั้นๆแค่นี้แล้วกันเนาะก็อย่างเมื่อกี้ที่ผอ.บอกเรื่องเกี่ยวกับย่านกับเรื่องคอนเซ็ปต์ของการทำสตรีมนะจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนน่ะมาแถวย่านลาดประสงค์เนี่ยส่วนมากจะมาช้อปปิ้งซะเยอะนะแต่ที่สำหรับเด็กๆเนี่ยมันมีค่อนข้างน้อยนะวันนั้นจำได้เลยว่ามาประชุมที่วีเลิร์นครั้งแรกโดยผอ.เป็นคนค้นพบกับวิเตอร์เดวิดแล้วก็มีการพูดคุยกันว่าเอ๊ะทำยังไงจะทำให้ที่แห่งเนี้ยเป็นที่ที่เด็กๆเนี่ยได้มีโอกาสร่วมกับกิจกรรมต่างๆเพราะของเราเนี่ยอย่าง STEAM for Innovator เนี่ยเราจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องแล้วทำทุกระดับตั้งแต่มหาวิทยาลัยระดับเด็กมัธยมจนกระทั่งถึงระดับเด็กของเด็กอนุบาลอาชีวะมหาลัยอย่างงี้เราทำหมดนะเพราะเราเชื่อคอนเซปต์อย่างนึงว่าการที่จะฝึกทักษะความคิดให้เด็กรู้จักไซน์เทคโนโลยีนะ Engineer Art and Math เนี่ยมันต้องเริ่มตั้งแต่เด็กๆเยาวชนเราไปเริ่มตอนที่อายุมากแล้วมันช้าเกินไปเราอยากให้เด็กๆมีมุมมองในความคิดว่าคิดอย่างเป็นวิทยาศาสตร์คิดอย่างเป็นระบบทำงานอย่างที่เป็นลักษณะของการออกแบบถ้าเราดูถึงเรื่องของ STEAM for Innovator แล้วเนี่ยเราจะสอนให้เด็กรู้จักวิธีความคิดว่ารู้จักว่าปัญหาคืออะไรนะรู้จักการหาทางออกรู้จักการทำ business plan รู้จักการทำสินค้ารวมถึงการแพร่กระจายองค์ความรู้เหล่านั้นเราสามารถสอนเด็กๆให้รู้สิ่งเหล่านี้ได้ตั้งแต่ล่าสุดรู้สึกว่าจัดงานวันเด็กเด็กเล็กสุดคือประถมเลยแบบจิ๋วมากจนเราคิดว่าเด็กรุ่นนี้เราก็สอนได้นี่ตอนนั้นจำได้สอนเขาทำฟองสบู่พอเมื่อวานนี้เป็นเรื่องของอาชีวะเราก็สอนให้เขาทำ business plan สอนทำแนวคิดใหม่ว่าทำธุรกิจอะไรบ้างเรามองเลยว่าเด็กๆ เหล่านี้ไม่ว่าจะไซส์เล็กหรือไซส์กลางไซส์ใหญ่เรามีโปรแกรมในการเอาคอนเซปต์ของ STEAM for Innovator เพื่อสอนน้องๆในทุกเยาวชนในทุกระดับนะในวันนี้เนี่ยเราได้ร่วมกับทางวีเลอร์แล้วก็มีสถานที่ทำให้น้องเห็นถึงนวัตกรรมเทคโนโลยีในการเรียนรู้สำหรับเด็กๆเมื่อกี้เดินอยู่เจอหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นโรบอติกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ 3D ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Lego การ Education ต่างๆเหล่านี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีแต่เราอยากจะทำสิ่งเหล่านี้นอกเหนือจากย่านลาดประสงค์แล้วเนี่ยให้ที่อื่นเนี่ยเด็กๆต่างๆจังหวัดหรือว่าที่ไม่อยู่ตรงบริเวณนี้ได้รับรู้ถึงคอนเซปต์นี้ด้วยจึงเป็นหน้าที่สำคัญที่เราจะต้องขยายแนวความคิดนี้อย่างคุณพ่อคุณแม่ที่มาในวันนี้เนี่ยก็ถือว่าท่านได้เป็นส่วนหนึ่งในการที่ทำโครงการดีๆกับเราและถ้าเป็นไปได้อยากให้ท่านเผยแพร่แนวความคิดนี้ไปกับครูผู้ปกครองในโรงเรียนอื่นๆด้วยเพื่อให้คอนเซปต์เหล่านี้มันได้แพร่กระจายออกไปที่ไม่ใช่เป็นแค่ STEAM แต่เป็น STEM for Innovator ขอบคุณค่ะครับผมเรียนเชิญคุณเดวิดครับผมมิสเตอร์เดวิด Thank you very much so welcome to We Learn I'm so excited to be able to welcome you all here today
And I was so happy to learn about a year ago about NIA's STEAM for Innovator program, because their program matches so closely with what we're trying to do here in Thailand. So what they want to do is to inspire innovation in Thailand. And what we want to do is to inspire Thai kids, the youth of Thailand, to become innovators. Yeah? So we don't want to just, but we want to do more than that. It's not just about inspiring them to become innovators, but we want to show them a clear path to how they can become innovators. Because you can read books about innovation, you can go to talks about innovation, but we want to take them step by step through the path to become great innovators. So we want to be inspirational. Not just to the children, though, but to the parents like you. I'm a parent. I have 4 children. I want my children to become innovators. So that's one reason that I built this. But we want to be inspirational to schools, right? We want to help schools throughout Thailand adopt a model of education that includes innovation into their system. Yeah? So how do we do this? One way we do this is by holding events like this, right? The STEAM for Innovators event. And this event is specifically designed not just to inspire the children, but to show them other Thai innovators who've done amazing things, right? So if you look over here, you have Siam Technology College. And if you look out in the parking lot, you will see this fantastic solar-powered car, which they built. It's the first one they built in 2015, and they've built 2 more that are even cooler than the one down there. But please go look at it, because the gentleman right here who drove the car in Australia, the same person who drove it for 7 days across Australia, is here today. You can talk to him about their innovation and invention. It's really amazing, right? And then, of course, we have Project Labs here. Dr. Poo, he's invented over here a fantastic robot coding system, all on his own, a Thai business. This weekend, he is going to crowdfunding on Jumpstart. So if you would like to help him grow his business here in Thailand and globally, please go talk to him. He's done some amazing things. He's right here. Okay, we have Gamaco, who have been involved in bringing innovative tools to education in Thailand for like 10 years. We have Comp7, which is an amazing story of innovation in and of itself. And they are looking very carefully at trying to bring innovation into the education system in Thailand. So this is what we're about. On top of that, just to let you know, we have our own courses at WeLearn, where we teach kids how to be innovative, entrepreneurship, robotics, coding, all that fun stuff. We have camps, and we have our own micro school. I will tell you all about this stuff at 12 o'clock. Thank you. ครับผมนั่นคือในเบื้องต้นสำหรับทั้ง3ท่านนะครับขอเรียนทราบจริงนะครับบางท่านขออนุญาตแนะนำอีกทีนะครับพี่ตั้นนะครับผมเป็นผอ.นะครับผมพี่เติ้ลนะครับพี่เติ้ลเป็นรองผู้อำนวยการนะครับผมทั้ง2ท่านเป็นด็อกเตอร์คุณเดวิดนะครับทั้งหมดทั้ง3ท่านมีวัตถุประสงค์อย่างเดียวคือให้น้องๆเยาวชนในการปกครองของเราครับผมมีความคิดเบื้องต้นในการก้าวเข้าสู่การเป็น STEAM for Innovator นะครับผมโอเคพวกเราเพิ่มเติมแบบนี้นะครับผมมีคำถามอะไรเพิ่มเติมอยากจะถามไหมครับสำหรับคำถามที่จะมีรางวัลให้นะครับผมไม่มีนะครับผมคือเป็นปกติของพวกเราจริงๆครับที่จะมีคำถามอะไรเพิ่มเติมขออนุญาตมีคำถามเพิ่มเติมแบบนี้นะครับขออนุญาตคำถามเพิ่มเติมให้ทั้ง3ท่านได้เริ่มตอบจริงๆแกตอบไปแล้วนะครับว่าทำขึ้นมาเพื่ออะไรอย่างไรแต่ถามว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดถามว่ากิจกรรมอันไหนน่าสนใจอันดับต้นๆใน 4-5 กิจกรรมนะครับของแต่ละท่านอยากให้ลองยกตัวอย่างเลยครับว่าวันนี้ถ้าไฮไลท์จริงๆถ้าเกิดเราย้อนเวลากลับไปเป็นเด็กได้อยากจะเริ่มดูกิจกรรมไหนก่อนครับผมเริ่มจากท่านผอ.ก่อนดีกว่านะครับเพิ่งมาถึงเเลยนะครับโอเคงั้นเริ่มจากไปดูผมไปดูมาแล้วแหละสี่ครับจริงๆเลือกไม่ถูกนะครับสมัยก่อนไม่มีนะครับสมัยก่อนผมเรียนก็แลบแห้งไม่ได้เข้าแลบเลยนะนี่ขนาดลงเรียนเอกชนนะตอนนี้เราเห็นหมดเลยได้จับสิ่งของว่าการที่เราได้สัมผัสสิ่งของแล้วก็เริ่มคิดเนี่ยสำคัญมากเลยครับผมเพราะฉะนั้นกิจกรรมที่เห็นเนี่ยก็คือมันไม่ใช่เป็นกิจกรรมที่นั่งทำกับคอมพิวเตอร์อย่างเดียวนะครับ มันมีกิจกรรมที่ต้องใช้คอมด้วยต้องใช้ตัวโคดดิ้งต้องประกอบเพราะฉะนั้นผมมองว่าถ้าเป็นไปได้อยากจะเข้าทุกกิจกรรมนี่เป็นโอกาสในการเรียนรู้เลยนะครับผมดร.เติ้ลครับผมตั้งแต่เช้าที่เข้ามานะตอนแรกเข้ามาโอ้บรรยากาศเจอคนเด็กๆสนใจเยอะมากก็เลยโหหลานไปเรียนว่าดนตรีอยู่เดี๋ยวมาตอนบ่าย
บอกพ่อแม่แล้วคือจริงๆเสาร์อาทิตย์เป็นวันของพ่อแม่จริงนะที่ต้องพาลูกไปทำกิจกรรมเบิร์นไม่มีลูกนะแต่มีหลานเยอะมากนะก็เลยเดี๋ยวเขาคงมาเพิ่งบ่ายๆทีนี้ถามว่าถ้าตอนเราย้อนกลับไปเป็นเด็กเนี่ยสถานที่ดีๆแบบนี้ไม่มีแน่นอนกิจกรรมดีๆแบบนี้หาน้อยมากฮะที่เกี่ยวกับเด็กฉะนั้นเนี่ยเมื่อเข้ามาปุ๊บเห็นเด็กๆมารู้สึกว่าเฮ้ยเขาได้เรียนรู้เขาได้สนุกกับการได้รำของจริงๆได้จับต้องจริงอย่างถ้าถามว่าจะทำอะไรอยากไปโรบอติกนะเพราะว่าตั้งแต่เด็กๆเนี่ยชอบเรื่องหุ่นยนต์มากนะเคยคิดว่าถ้าไม่เป็นนักกฎหมายเนี่ยน่าจะทำพวกหุ่นยนต์แต่คิดอีกทีแล้วน่าจะกระเป๋าแห้งเพราะนักวิทยาศาสตร์นี่ไม่ค่อยจะมีตังค์นะปัจจุบันนี้ทำให้คนในความคิดว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยมันจับต้องได้มันมีความเป็นมากขึ้นในปัจจุบันนี้เราเห็นเลยว่านักวิทยาศาสตร์นักธุรกิจที่ทำเรื่องนวัตกรรมเนี่ยร่ำรวยเยอะแยะอย่างสตีฟจ็อบส์อย่างใครเหล่านี้มาร์คซักเคอร์เบิร์กคือทุกคนรวยมาจากวิทยาศาสตร์นวัตกรรมอยู่แล้วฉะนั้นปัจจุบันนี้แนวความคิดมันก็มีการเปลี่ยนใหม่เยอะเราต้องปลูกฝังให้เด็กรู้ว่าไม่ต้องเป็นดาราเป็นนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์เป็นนักประดิษฐ์ก็รวยได้และมีชื่อเสียงนั่นคือสิ่งสำคัญที่เราจะให้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยได้เรียนรู้ว่าสิ่งเหล่านี้สามารถสร้างอาชีพและทำในอนาคตได้เขาอยากมีความสุขนะครับครับผมคุณเดวิดครับผม same question yeah right right okay same so question. so I have two sides to me I love art I love things that are beautiful I love painting and that sort of thing but I also love science and roboticsthe problem is when I was a kid, I was a horrible artist, right? I only could draw stick figures. So I am extremely excited about the workshop in the far back, right? Because you can use a robotic ball and code it to paint beautiful pictures. Wow. So for me, that's wonderful because I can't paint nicely myself, but I can code a robot to paint for me. That's what I would do. Wow.ขอบคุณครับขออนุญาตเพิ่มเติมนิดนึงครับตอนนี้ไม่ใช่คำถามสำหรับเด็กแล้วนะครับผมเชื่อว่าผู้ปกครองหลายท่านที่ฟังปุ๊บอาจจะรู้สึกยังไม่รู้จักว่าเอ๊ะจริงๆแล้ว NIA เนี่ยทำงานอะไรโฟกัสแต่เด็กหรือไม่นะครับผมขอเรียนเชิญใช้เวลาสั้นๆเล่าให้ฟังว่า NIA นะครับมีคุณสมบัติและทำอะไรบ้างเผื่อว่าผู้ปกครองหลายท่านอาจจะอยากก้าวข้ามวันนี้เลยมาเป็นนักนวัตกรครับผมเรียนเชิญท่านผอ.ครับครับจริงๆเมื่อก่อนเราก็ให้ทุน SME นะครับตอนหลังเนี่ยตามนโยบายแล้วก็ตามกฎหมายที่ตั้งเรามาเราต้องสร้างสังคมนวัตกรรมเพราะฉะนั้นเราทำตั้งแต่การกระตุ้นให้คนรู้สึกว่านวัตกรรมเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเมื่อก่อนเรากระตุ้นในอีกลักษณะหนึ่งก็คือกระตุ้นว่าต้องทำธุรกิจนวัตกรรมเพราะฉะนั้นภาพลักษณ์ NIA 10กว่าปีก่อนเนี่ยก็คือให้ทุนเอกชนทำนวัตกรรมแต่มันไม่พอนะครับเพราะว่าถ้าสังคมเราไม่มีแรงบันดาลใจในการพูดถึงสิ่งต่างๆว่าเราอยากจะเปลี่ยนแปลงยังไงเนี่ยทำธุรกิจเนี่ยมันก็คือการตามคนที่เขาเป็นผู้นำเราอยากจะเป็นผู้นำทางนวัตกรรมเราต้องเติบโตจากข้างในนะครับเพราะฉะนั้นหลังๆเนี่ยเราให้ความสำคัญเรื่องการสร้างความตระหนักรับรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กรุ่นใหม่เนี่ยสำคัญที่สุดเลยเราก็มีกลุ่ม5 6กลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่มเด็กๆน้องๆนิสิตนักศึกษาเนี่ยตอนนี้เราลงไปทำกับ40มหาวิทยาลัย800อาชีวะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเพิ่งไปเปิดโรงเรียนนวัตกรน้อยนะครับที่สามเสนวิทยาลัยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราลงไปถึงฟาวเดชั่นผู้ประกอบการเราทำสตาร์ทอัพไทยแลนด์นะครับที่หลายคนหลายท่านอาจจะเคยได้ยินที่มีการจัดทุกปีนะครับปีนี้ก็จะเป็นปีที่4ครับคนอยากเป็นสตาร์ทอัพเยอะนะครับก็มาหาเราก็สนับสนุนตั้งแต่เรื่องของวิธีคิดไอเดียจนถึงเรื่องทุน SME ก็สนับสนุนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้วก็เข้าไปออดิตเค้านะครับแล้วก็ดูซิว่าเค้ามีความสามารถในการจัดการนวัตกรรมได้อย่างไรหน่วยงานรัฐอยากทำอินโนเวชันเราก็เข้าไปช่วยสรุปแล้วก็คือ General Base ครับพร้อมทำทุกอย่างเพื่อสนับสนุนครับผมครับผมครับผมขอบคุณมากนะครับผมและต่อไปนี้ครับขอเรียนเชิญทั้ง3ท่านนะครับผมทั้งพี่ตั้นนะครับพี่เติ้ลแล้วก็คุณเดวิดครับถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึกครับผมในการเปิดตัววันนี้ครับผมเรียนเชิญครับครับผมเป็นการเริ่มต้นนะครับของกิจกรรมในวันนี้ที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับและเดี๋ยวสักครู่นึงจะมีการไลฟ์ Facebook นะครับสำหรับใครก็ตามแต่ที่มีญาติพี่น้องอยู่ที่อื่นไม่ได้อยู่ที่นี่นะครับสามารถให้เขาติดตามไลฟ์ได้จะได้เข้าใจว่าวันนี้มีกิจกรรมอะไรนะครับผมโดยเข้าไปที่ NIA นะครับผม Facebook NIA นะครับผมซึ่งครับผม National Innovation Agency นั่นเองนะครับผมครับผมครับโอเคครับผมเดี๋ยวช็อตต่อไปนะครับขอกราบเรียนเชิญนะครับทางทีมงานทั้งหมดนะครับสตาฟของ NIA แล้วก็สตาฟของ VLearn นะครับผมมาถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึกนะครับก่อนที่จะตัดเข้าสู่ไลฟ์ Facebook นะครับผมเรียนเชิญครับเรียนเชิญครับสตาฟของ VLearn นะครับเรียนเชิญ every staff of VLearn take a photo together and
สตาฟของ NAA นะครับผมเรียนเชิญถ่ายรูปร่วมกันนะครับผมนะครับผมสำหรับท่านผู้มีเกียรตินะครับนี่คือกลุ่มคนที่คิดพัฒนากิจกรรม2วันนี้ขึ้นมานะครับผมให้กับพวกเราได้เรียนรู้นะครับนวัตกรรม STEAM for Innovation นะครับ STEAM for Innovator ที่จะเกิดขึ้นใน2วันนี้นะครับผมซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นแรกนะครับและเราต้องการคอมเมนต์ดีๆนะครับผมเราต้องการแนวความคิดในการปรับปรุงให้กิจกรรมครั้งนี้ดีขึ้นโดยขอเรียนเชิญทุกท่านกลับไปที่ Facebook นะครับของ NIA นะครับ National Innovation Agency นะครับหรือจะค้นว่านะครับองค์สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนก็ได้นะครับผมนี่คือเหล่าผู้ที่คิดค้นนะครับกิจกรรมดีๆให้กับเยาวชนไทยในวันนี้นะครับผมแล้วเราจะอยู่ด้วยกัน2วันนะครับครับโอเคกดไลค์ครับผมแล้วขอท่า STEAM for Innovator ด้วยนะครับผม STEAM for Innovator ครับผมโอเคนะครับพวกเราครับผมนี่คือท่าหลักเลยนะครับอีกครั้งครับ STEAM for Innovator ครับผมโอเคครับผมเอาละครับและอย่างที่เรียนให้ทราบนะครับอย่างที่เรียนทราบตอนนี้เราจะขออนุญาตพาทุกท่านเข้าสู่ Facebook Live นะครับโดยสำหรับคนที่ต้องการนะครับจะติดตามนะครับ Facebook ของทางสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาตินะครับองค์การมหาชนหรือที่รู้จักกันในนามสนช.สามารถค้นไปที่ Facebook คำว่า NIA นะครับหรือว่า Facebook ภาษาไทยก็ได้นะครับว่าสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนนะครับหรือสนช.นั่นเองนะครับและ Facebook Live กำลังจะเริ่มต้นณบัดนี้นะครับเราจะได้เห็นเชิงลึกเลยนะครับว่ามีอะไรในแต่ละห้องในแต่ละแลบบ้างขอเรียนเชิญพี่เป็ดครับผม Facebook Live ที่พี่เป็ดครับผมนะคะจริงๆน้องๆหรือว่าใครที่อยู่ในงานเนี่ยสามารถเดินตามพวกเรามาได้นะคะพอออด้วยก็ได้นะค่ะเดี๋ยวมาห้องแรกกันก่อนเลยนะคะนี่ก็คือเป็น Science Lab นะคะที่จะมีเวิร์กช็อปนะคะตัวเมคานิกการ์ดบอร์ดนะคะฝึกคิดกระบวนการ STEAM for Innovator นะคะเดี๋ยวพี่แพรเดี๋ยวเราไปดูข้างในห้องกันดีกว่าค่ะว่าแบบเขาทำอะไรกันบ้างนะคะมาค่ะเดี๋ยวอาจจะรบกวนทางด้านนี้นิดนึงค่ะอันนี้ห้องนี้ทำอะไรบ้างคะ Science Lab นะคะ This is the Science Lab and we're doing hydraulic pumps where we're actually controlling a maze so we have a maze and then there's a marble ball and then we control the marble ball by using the hydraulic pumps Yep That's what we're doing and they're designing the maze themselvesลองดูได้นะคะอันนี้ก็คือเหมือนทำตัวเมคานิกที่แบบจะให้เหมือนมีลูกแก้วใช่ไหมใช้เป็นลูกแก้วนะคะค่ะเป็นเครื่องจักรไฮดรอลิกนะคะซึ่งน้องๆค่ะสามารถออกแบบใช้ลูกแก้วและออกแบบเมสคือเขาวงกลมของน้องๆเองเลยใช่นะคะเราก็จะใช้หลักการ STEAM for Innovator ครบในการครบเลยให้โจทย์น้องๆไปนะคะครบ4กระบวนการเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องต่อไปกันดีกว่าค่ะค่ะโอเคค่ะอันนี้นะคะก็คือเป็นห้อง 3D Printing นะคะที่เราจะเรียนรู้กระบวนการ STEAM for Innovator นะคะครบ4 stage เหมือนกันแต่ว่าอันนี้เราก็จะเน้นในที่ stage ที่3ก็คือการทำตัวโปรโตไทป์นะคะแต่ก็จะมีการให้โจทย์น้องๆเหมือนกันเดี๋ยวเราจะให้คุณปลื้มนะคะมาให้รายละเอียดกับเราค่ะครับค่ะสวัสดีครับห้องนี้ทำอะไรบ้างคะห้องนี้เราก็จะสอนให้น้องๆเนี่ยสร้างไฟล์โมเดลเป็นโมเดล3มิตินะครับก็เด็กๆจะชอบตื่นเต้นกับการพริ้นของอยู่แล้วแต่ว่าเราอยากให้เขาเรียนรู้วิธีการที่จะสร้างโมเดลในคอมพิวเตอร์ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยห้องนี้ก็จะเป็นเรื่องของการดีไซน์เป็นหลักดีไซน์โมเดล 3D modeling นะครับแล้วก็เรียนรู้ process ของการทำ 3D printing โอเคค่ะน้องก็จะได้ชิ้นงานออกมาจริงๆเลยถูกไหมคะค่ะโอเคเดี๋ยวเราลองดูนิดดูไหมคะว่าแบบยังไงอ๋อโอเคได้ค่ะเดี๋ยวเราไปบูธอื่นกันต่อเลยขอบคุณคุณปื้มมากค่ะคนเยอะมากจริงๆค่ะวันนี้ค่ะคนเยอะมากค่ะโอเคเดี๋ยวต่อไปนะคะเดี๋ยวจะไปดูตรงบูธนะคะโปรเจกต์แลบนะคะอาจจะแบบคนเยอะนิดนึงน้องๆในงานเยอะมากๆจริงๆใช่ค่ะค่ะเดี๋ยวคนค่ะเดี๋ยวนี้ค่ะเดี๋ยวพี่ปูจะอธิบายฟังค่ะว่าตรงนี้โปรเจกต์แลบเนี่ยก็วันนี้นะคะก็คือโครงการเนี่ยได้ทุนจากสำนักงานด้วยนะคะแล้วก็มีทั้งโมโจบอร์ดกับเอ็มบอร์ดที่น้องๆกำลังทำอยู่ได้เล่นกันอยู่นะคะให้พี่ปูอธิบายนิดนึงนะคะว่าอันนี้โปรเจกต์แลบทำอะไรบ้างค่ะไปคำสั่งต่อไปส่วนสุดท้ายที่เป็นการที่เราจะบอกเนี่ย
ราพัฒนาขึ้นเองครับเป็นหุ่นยนต์ที่สอนให้เด็กเขียนโปรแกรมแล้วก็ให้เรียนรู้เกี่ยวกับหุ่นยนต์โดยการเขียนโปรแกรมด้วยโมชบอทเนี่ยง่ายมากเพียงใช้โคดิ้งแท็กพวกเนี้ยครับชิ้นโคดิ้งเนี่ยใส่เข้าไปในสล็อตแล้วก็กดคำสั่งเช่นเราจะบอกให้เดินหน้า1ครับตัวนี้นะครับเดินหน้า1กดเลยกดปุ่มโมชบอทก็จะเดินหน้า1ช่องครับทีนี้โมชบอทมีคำสั่งเยอะมากเราจะเห็นเนี่ยเยอะแยะเต็มไปหมดมันก็เป็นการที่ทำให้ง่ายสำหรับเด็กที่จะเริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับโคดิ้งเกี่ยวกับโรบอติกเพราะว่าเขาเพียงหยิบชิ้นใส่เนี่ยแล้วก็กดปุ่มได้เลยครับจะมีภารกิจต่างๆให้ทำครับมีไพ่เป็นภารกิจเขาก็นักเรียนก็สามารถเล่นด้วยกันได้ร่วมมือกันหรือแข่งขันกันครับครับแล้วถ้าใครสนใจเนี่ยนอกจากนี้โปรเจกต์เนี่ยสนับสนุนโดย NIA แล้วก็ใครสนใจเนี่ยตอนนี้เราลอนช์แคมเปญบน Kickstarter สามารถเข้าไปสนับสนุนได้แล้วก็สามารถไปสั่งโมจบอร์ดล่วงหน้าก็ครับขอบคุณครับดีงามมากเลยได้เรียนรู้ครบ4กระบวนการเลยแต่ว่าเดี๋ยวยังไงนะน้องแพรเดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นกันดีกว่าเราเห็นมีน้องเสื้อขาวคนนึงตั้งใจทำอะไรบางอย่างมากเลยไปดูกันเองเดี๋ยวไปดูกันค่ะครับเราจะมีกิจกรรมหลักๆมีสปีกเกอร์นะครับอันนี้เอ็มบอร์ดนะคะเดี๋ยวดูก่อนขอสอบถามนิดนึงค่ะอันนี้ทำอะไรอยู่อะคะเขียนโปรแกรมครับเขียนโปรแกรมเขียนโปรแกรมแล้วเกิดอะไรขึ้นให้มันเกิดอะไรขึ้นให้มันเดินครับให้อะไรเดินอันนี้หรอให้หุ่นยนต์มันเดินหุ่นยนต์เดินงามมากเลยค่ะอันนี้เป็นตัวเอ็มบอร์ดใช่ไหมคะก็คือเราต้องเขียนโปรแกรมก่อนแล้วก็ถึงจะให้แบบเทสตรงนี้ถูกไหมคะโอเคค่ะเก่งมากเลยน้องๆสมัยนี้ยิ้มให้กล้องนิดนึงยิ้มให้กล้องนิดนึงขอบคุณนะคะมาเดี๋ยวเราไปดูบูธอื่นต่อเลยนะคะเดี๋ยวถ้ากล้องแพนไปเนี่ยจะเห็นว่าแบบคือแบบคนเยอะมากจริงค่ะค่ะโอเคอันนี้นะคะจะเป็นบูธของ Google Expedition นะคะค่ะเดี๋ยวจะให้ทางนี้อธิบายนิดนึงโอเคโอเค so what do you have hereSo we have what we call as Google Expedition. It's actually an app that you can use to basically go on a virtual tour. So what we have here are what we call Google Cardboards. And essentially you can get them off of Lazada or Shopee or anything like that. They cost very, very small amount of money, like 40 baht or 50 baht. And what you could do is if you have your phone,You download the app and load the expeditions there. And so the app is called Google Expeditions. So, yeah. So this is the app. And you can download the app and then you can go on a virtual tour like this one. You can use the cardboard to look at the 3D.The VR essentially so no problem okay ครับก็คือขอสรุปคร่าวๆนะครับก็คือตัวนี้เป็นตัวแอปที่ชื่อว่า Google Expedition นะครับผมซึ่งความเจ๋งของมันก็คือน้องๆเนี่ยสามารถใส่เข้าไปในแว่นสายมิติตัวนี้นะครับแล้วก็เอามือถือวางเนี่ยแล้วน้องๆก็วางไว้ที่หน้าแล้วน้องก็จะเห็นภาพเหมือนกับน้องๆไปอยู่สถานที่จริงๆนั้นๆนะครับซึ่งเป็น virtual world นะครับผมก็คือตัวนี้มูลค่ามันแบบถูกมากไปตัดเองก็ได้ด้วยซ้ํานะครับแล้วก็ใช้มือถือที่มีอยู่ที่บ้านอยู่แล้วมาลันแอปนะครับผม So what's also good about this is that you as a teacher as an educator you can use this with your students and your students can either go on a virtual tour or view a model of something and all of that is going to be on a virtual space So this is Google Expeditions โอเคครับก็แอปนี้ก็จะเหมาะสมกับคุณครูด้วยเนาะมาสอนเด็กๆได้นะครับก็คือจริงๆแล้วมันมีโหมดหนึ่งที่อาจจะไม่ได้บายคือโหมดนี้คือเป็นติวเตอร์นะครับก็คือหรือเป็นทัวร์ลีดเดอร์ก็คือสมมติอาจารย์เนี่ยเปิดไว้แล้วก็ลีดเด็กๆตามนะครับเด็กๆก็จะสามารถเขาก็จะชี้ๆตรงนี้นะครับเด็กๆก็จะมองหันไปตามที่เขาชี้ไว้อะไรเงี้ยเขาจะมาร์กจุดให้เราได้โอเคครับอันนี้คือ Google Expedition ครับผมก่อนที่จะไปนิดนึงอันนี้คุ้นมากเลยค่ะ
อันนี้ไปเอาได้ที่ไหนอันนี้ไปเอาได้ที่ไหนคะอันนี้เป็นของสำนักงานนวัตกรรมนะคะถ้าไปเล่นบูสต์ Steam Innovator ของเรานะคะก็จะได้รางวัลใหญ่นะคะเป็นเหมือนตัว VR Card Board ตัวนี้นะคะเอาไปที่บ้านแบบฟรีๆเลยนะคะได้ค่ะแล้วก็มีตัวนึงอันนี้นะคะค่ะอันนี้นะคะน้องก็จะได้เล่นเป็นอีกเวอร์ชั่นนึงนะคะลองดูได้ค่ะ So could you tell me about your product please Yes so this is very similar to the Google Expeditions however what we are having here is an AR experiment so it's a augmented reality which means that we are taking the real world and we are adding a digital layer on top of thatSo the real world is our cube. This is a merge cube. And what we can do is we can take digital objects and we can put them on top of the cube. That means that I can hold anything I want to hold. This can be a human heart, it can be a planet, it can be an object, it can be an apple, it can be anything I want it to be. Now, to make this experience more enjoyable, we have the headsets.But this works with a regular phone, an iPad, it works with a cardboard, it works with anything. So to give you an example, I've got an iPad here. Now this is the phone mode, so you can see I can still see everyone around me. However, as soon as I hold the cube in front of the actual camera, this cube changes, and I am now holding the solar system. So I'll just, do you mind holding the cube? So I'll just quickly show you.So Davis is now holding the solar system, which means that your students can hold the solar system in the classroom. If they want to move that around, they can look at it from different angles. And you can do this with the human body, with anatomy, any subject. Thank you very much. ก็คืออันนี้คือนวัตกรรม AR นะคะที่เหมือนสามารถคล้ายๆกับ VR เลยแต่ว่าสอดแทรกดิจิทัลเข้าไปด้วยนะคะก็น่าสนใจมากมาดูกันได้นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปกันต่อนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อที่มุมนี้ดีกว่านะคะเป็นส่วนของเลกามาโคนะคะ Lego Education นะคะค่ะเดี๋ยวจะอาจารย์นะคะจะให้สัมภาษณ์โอเคเดี๋ยวถามนิดนึงว่าตรงนี้ทางเตรียมอะไรมาบ้างคะที่น้องๆเล่นในวันนี้ค่ะอ๋อก็จะมีเป็นหลายกิจกรรมมีหลายโปรดักต์นะครับก็อย่างเช่นตัวนี้จะเป็นในเรื่องของเรียนรู้ในเรื่องของแมคานิกนะครับอย่างง่ายโดยที่เด็กสามารถรับรู้ในลักษณะของแมคานิกที่มันยากๆในรูปแบบที่เป็นของเล่นผมยกตัวอย่างตัวนี้ฮะลองไอเดียตัวนี้เป็นลักษณะของการเรียนรู้เรื่องของนิวเมติกอย่างง่ายลองปั๊มลมดูฮะสังเกตว่าตัวนี้จะมีตัวนี้เป็นถังเก็บลมอันนี้คือปริมาณลมที่ถูกเก็บไปในรูปของความดันลมพอแล้วครับคราวนี้ลองสับสวิตช์ขึ้นฮะอันนี้ก็คือสังเกตว่าด้านล่างนี่เป็นอะไรฮะเป็นกระบอกสูบในการเก็บลมเพราะเก็บลมไว้ปุ๊บพอเราสับสวิตช์ลมจะถูกปล่อยออกมาทำให้กระบอกสูบดันทำให้ลักษณะของรถเนี่ยยกตัวขึ้นแนวตั้งโอเคค่ะดีมากเลยอันนี้ถ้าเป็นงานจริงเนี่ยเราจะเห็นอยู่ที่สนามบินที่เวลารถบินเครื่องบินมาจอดแล้วจะเป็นตัวเขาเรียกงวงช้างใช่ไหมยกขึ้นมาใช้หลักการเดียวกันเด็กสามารถรับรู้โดยการแบบนี้ได้เลยอันนี้นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะที่ทางแกมโมโคเนี่ยเตรียมมาจริงๆเรามีทั้งเวิร์กช็อปแล้วมีทั้งบูธตรงนี้เนี่ยน้องๆกำลังเล่นอยู่เลยนะคะลองดูได้ค่ะอย่างอันนี้จะเป็นแมคานิกแต่ถ้าเป็ดอยากจะมีในขณะของการโปรแกรมคือใส่สมองให้กับมันต้องเป็นแบบข้างหลังอ๋อแบบข้างหลังระวังตะก้องระวังเหยียบนะคะค่ะอยู่นี่เลยค่ะโอเคอันนี้นะคะก็ขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูในห้องเวิร์กช็อปกันต่อนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวดูมาทางโซนนี้ก่อนดีกว่านะคะโซนนี้โซนอะไรคะพี่แพลวโซนนี้เป็นโซนของอะไรเอ่ยพี่เป็ดโซนคอมเซเว่นนะคะเดี๋ยวให้พี่อธิบายดีกว่าว่ามีกิจกรรมอะไรมาบ้างในวันนี้ค่ะอ๋อครับวันนี้เราก็มีโซลูชันนะครับฝึกให้เด็กคิดเป็นลอจิกคิดเป็นคอมพิวเตอร์เนชั่นทิงกิ้งครับเศษของซิมโฟนิเวเตอร์เลยเราเตรียมกันไว้ไอเดียตอนอ่ะโอเคนะครับเราก็จะมีชุดที่เรียกว่า Osmo นะครับต่อกับตัว iPad ใช่ครับอันนี้มันอยู่ในหลักสูตรถ้าเกิดเรียนโรงเรียนไทยเนี่ยจะเรียนตอนโตนิดนึงนะตอนป.6 หรือม.1 เนี่ยครับมันจะเป็นชุดแทนแกรมนะครับเราให้เด็กรู้จักเชฟคือนับก่อนนะครับมันจะปรับระดับความยากไปแล้วพี่ๆก็ยังทำไม่ค่อยเป็นนะเล่นได้ป่ะคะพี่ได้ครับเนี่ยครับแล้วเราก็ต้องต่อเชฟให้ได้ใช่ไหมครับแล้วมันก็จะมี
แอปพลิเคชันที่สามารถฝึกภาษาอังกฤษให้กับเด็กได้ด้วยโดยเป็นการใช่เป็นการต่อคำอ่ะลองเล่นดูเหมือนแฮงแมนนะครับแต่เป็นแฮงแมนไฮเทคเป็นแบบควายหรือเปล่ายังไงอะคะควาย C L I เราก็ต้องไปวางใกล้ๆโอเคอ้าวจะสอบผ่านหรือสอบตกครับสองคนนี้ดีจะสอบผ่านหรือสอบตกประมาณนี้ค่ะอันนี้ก็จะมีภาพประกอบให้เด็กสามารถจำได้ง่ายขึ้นแล้วก็เข้าใจได้แล้วก็คือมันจะเก็บความจำระยะยาวได้ดีกว่าโอเคค่ะแล้วทางด้านนี้ล่ะคะทางด้านนี้ครับด้านนี้ก็จะเป็นโรบอติกนะครับโรบอติกตัวนี้เรากำลังสอนให้เด็กฝึก computational thinking คิดแบบคอมพิวเตอร์โดยมีโรบอทแล้วก็ให้ออกคำสั่งผ่านแอปที่ชื่อว่า Swift Playground ครับอันนี้น้องเขามีด่านสเตจ1สเตจ2สเตจ3เขาต้องทำสเตจไปเรื่อยๆมันก็จะมีคำสั่งว่าเขาต้องทำอะไรบ้างมันก็จะมีตบมือมันก็จะมีหมุนมันก็จะมีเสียงมีแสงอะไรอย่างเงี้ยมีเซ็นเซอร์อ๋อดีงามมากเลยค่ะขอบคุณมากค่ะพี่เดี๋ยวเราไปดูบูธต่อไปกันเลยดีกว่าอันนี้น้องๆก็ยังลองอยู่นะคะนี่อยู่ในเซตที่2นะคะใครสนใจก็สามารถมาเล่นได้ตรงนี้ไม่ต้องแบบพรีเรจิสเตอร์นะคะเข้ามาเล่นได้เลยนะคะโอเคค่ะโอเคโอเคได้ค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของจากที่วิทยาลัยสยามเนาะน้องๆนะคะก็มาออกบูธแล้วก็สอนเรื่องตัวโซล่าคาร์ให้น้องๆให้น้องอธิบายดีกว่าว่าโซล่าคาร์นี่คืออะไรทำอะไรบ้างคะวันนี้เอาอะไรมาโชว์บ้างวันนี้ผมทางวิทยาลัยเขาเอารถโซล่าคาร์นะครับมาโชว์1คันแล้วก็รถพลังงานไฟฟ้า1คันครับผมครับจะจอดอยู่ด้านล่างครับผมครับเราสามารถไปรับชมได้นะจริงๆวันนี้ก็คือเอารถจริงๆมาเลยนะคะแต่ว่าอยู่ด้านล่างนั่นเองเดี๋ยวอาจจะแบบรบกวนพี่ตากล้องไปแบบเก็บอินเสิร์ตข้างล่างอะไรอย่างงี้เห็นนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างงี้นะคะให้ได้ดูกันนะคะไปค่ะไปห้องต่อไปกันเลยค่ะไปค่ะอันนี้ทำอะไรกันอยู่เอ่ยพี่เป็ดเราแอบเข้าไปดูได้หรือเปล่าคะยังไม่มีใช่ไหมอันนี้เป็นห้องวิดีโอโปรดักชันนะคะก็คืออยู่ในสเตจที่4นะคะของ Steam for Innovator นะคะนี่เราจะเห็นได้ว่าในหน้าห้องแต่ละห้องเนี่ยจะมีป้ายที่บอกอยู่ว่าเราเรียนรู้ขั้นตอน4กระบวนการไหนนะคะของป้ายอันนี้นะคะอยู่ในสเตจที่4นะคะน้องก็จะได้ลงมือทำจริงๆใช่คือหลังจากที่น้องเรียนรู้ครบ4กระบวนการแล้วเนี่ยก็จะได้มาถ่ายทำวิดีโอโปรดักชันของตัวเองนะคะเพื่อจะได้ดีฟิลแล้วก็เผยแพร่คนอื่นรู้นั่นเองค่ะโอเคเดี๋ยวเราเดินไปต่อไปกันต่อเลยโอเคให้แนะนำนิดนึงนะคะว่าทำอะไรบ้างYes, it's okay. Yeah. Okay. Hi. This is the video. This is the video production room where the students will walk around, and they come back over here with feedback of what they enjoyed and which stations they liked or which event they liked. Okay. And they come back, and we put it against a green screen. And we see the video at the back, and the students will talk about what they enjoyed. Okay.อันนี้นะคะก็เป็นห้องแบบที่มีกรีนสกรีนเหมือนแบบจริงๆเลยนะคะให้น้องเขาไปทำแล้วก็แบบอาจจะมีโปรแกรมที่ให้เขาลองได้ตัดต่อเล็กๆด้วยนะคะ thank you ค่ะเดี๋ยวเราไปดูอ้าวพี่น้องเริ่มเข้ามาแล้วนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะเดินไปทางนี้กันต่อนะคะห้องต่อไปนะคะนี่โอ้แบ็กดอฟฟาวเดอร์แพรนทิสโครงการของสำนักงานนวัตกรรมนี่มาเรียนรู้มาเดินดูกันได้นะคะส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นห้อง AR ห้อง Google Google Cubert นะคะอยู่ในสเตจที่1กับสเตจที่2ของ Steam for Innovator นะคะมีน้องๆมารอต่อคิวด้วยค่ะมีน้องๆมารอต่อคิวเข้าห้อง AR กันด้วยนะคะเราน่าจะเข้าไปไม่ได้แต่ไม่แน่ใจว่ากล้องสามารถเจาะเข้าไปได้ไหมเดี๋ยวหลาจะเคาะประตูขอเปิดเข้าไปนิดนึงนะคะคิวบัตนะคะก็จะเป็นเหมือนโปรแกรมนะคะที่เหมือนให้น้องเนี่ยได้ร่างภาพเหมือนแบบวาดรูปแต่ว่าวาดในเหมือนว่านี่ใส่กล้องใน VR แล้วก็แบบมีบรัชให้วาดนะคะแล้วก็สามารถร่างมาเป็นภาพ3มิติได้เลยนะคะกำลังน้องกำลังเดินอยู่นะคะเดี๋ยวเราไปดูสเตชันต่อไปที่สำคัญมากกันดีกว่าค่ะไปด้านนอกโอ้ยคนเยอะด้วยคนเยอะด้วยค่ะนี้นะคะชื่อบูธว่า Steam for Innovator นะคะเดี๋ยวขอสัมภาษณ์นิดนึงว้าวอันนี้บูธเลยนะคะ Steam for Innovator ค่ะ Steam for Innovator คืออะไรเหรอคะคือวิทยายุ
ูทค่ะที่ทำให้น้องๆได้เป็นนวัตกรกันนะคะโดยผ่าน4ขั้นตอนง่ายๆค่ะโดยขั้นตอนที่1คือ Insight บวก Steam นั่นเองค่ะก็คือเป็นขั้นตอนการหาข้อมูลของลูกค้าดูว่าเขามีปัญหาอะไรบ้างนะคะเพื่อที่จะนำมาสู่ขั้นตอนที่2ก็คือว้าวไอเดียค่ะว้าวไอเดียก็คือเหมือนเราขั้นตอนที่1เนาะเรารู้แล้วว่าปัญหาคืออะไรขั้นตอนที่2คือเราจะต้องคิดแก้ไขปัญหานั้นโดยอาจจะมีวิธีการมากมายเลยที่จะแก้ไขเราจะเลือกมาสัก 1-2 ไอเดียที่แปลกใหม่ไม่เหมือนใครต้องเป็นนวัตกรรมด้วยนะคะใช่แล้วก็จะเข้าสู่ขั้นตอนที่3ค่ะก็คือ Biz Model นั่นเองค่ะก็คือเป็นการทดลองว่าไอเดียนั้นเนี่ยมันเวิร์กไหมเนาะโดยการสร้างตัวต้นแบบหรือว่าโปรโตไทป์เพื่อที่จะให้ผู้ใช้งานลองใช้งานดูแล้วก็ให้ฟีดแบ็กกลับมาค่ะหรือมีความร่วมมือกับคนอื่นที่เรารู้จักหรือว่าเขามีความเชี่ยวชาญมากกว่าเราค่ะแล้วก็ขั้นตอนที่4คือ production and diffusion นะคะเราก็จะคิดจริงทำจริงแล้วต้องขายจริงด้วยค่ะใช่แล้วออกสู่ตลาดคิดว่าเราจะขายกับกลุ่มลูกค้ายังไงวางแผนการตลาดใช่มีสโลแกนหรือว่าทำยังไงให้ติดตลาดค่ะแล้วคือเมื่อเราออกสู่ตลาดไปแล้วเราจะได้insight ใหม่ๆก็จะเข้าสู่ขั้นตอนที่1ใหม่แล้วก็วนเป็นงานพัฒนากิจกรรมอะไรไหมให้น้องเล่นบ้างคะเยอะแยะมากเลยค่ะแอบเห็นแอบนั่งดูของรางวัลหน่อยได้ไหมคะขอดูรางวัลขอดูของรางวัลนิดนึงเมื่อกี้มีโปรโมทอยู่บนเวทีไปด้วยนะคะว่ามีของรางวัลอะไรบ้างค่ะพี่ตีพี่น้องฉันหล่อกำลังถือ show to the camera please show to the cameraแล้วเราก็มีหมอน Steam for Innovator ที่น้องกลับไปนอนฝันถึงแน่นอนถ้านอนไปนี่ก็รู้สึกเสร็จครบไปเลยนะคะแล้วก็ยังมีของรางวัลเยอะมากนะคะบูธนี้นะคะถ้าสมมติว่ามาถึงปุ๊บนะคะแล้วก็มาเล่นกิจกรรมแล้วก็สแตมป์นะคะได้ก็จะได้รับของรางวัลไปเลยนะคะงานยังมีถึงวันพรุ่งนี้เนาะมี2วันเลยนะคะได้พี่ๆว่างไหมว่างจะแบบเดินไปกับเราตรงนี้ไหมคะเดี๋ยวจะให้พี่ตาเดินไปกับเราด้วยไปค่ะพี่แพลไปค่ะเดี๋ยวฝากน้องกิ่งดูทางด้านนี้สักครู่หนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราเดินไปห้องเวิร์กช็อปด้านในกันต่อดีกว่านะคะเฮ้ยแพลโซนอะไรอ่ะเขาพาเราเข้าต้องจริงๆทางนี้มีอาหารด้วยนะคะอันนี้จะเป็นบูธออก V-Learn Stationนะคะอาหารน่าทานค่ะอันนี้เป็นบูธของ V-Learn Station นี่ V-Learn Station มีอะไรบ้างคะ Okay, David, can you explain what we have today? Okay, so this is the station where we look at how to become an innovator, right? And the lean startup method and all that. So we have four different things, right? We have inspiration wall, yes. where the kids can try to guess which, what are the names of all these inspiring people and what quote belongs to them, right? And then we have an ideation workshop over here where they learn about identifying problems and thinking about solutions to those problems. And then we have a little pitch contest over there where they learn about how to pitch their ideas, right? And then over here we have a game where they play to learn about what the customer wants. So it's called Know Your Customer, right? So they build these boxes.And they have money, and they have a shopkeeper, and they have to build these boxes based on what the customer wants. It's like helping them understand the process. Okay, ครับก็คือวันนี้วิเลนเรามีกิจกรรม4อย่างนะครับผมก็คืออย่างแรกเนี่ยก็คือจะเป็น Who Said What Wall นะครับก็คือจะเป็นกระดานเนี่ยจะมีรูปสังเกตดูด้านหลังเนี่ยจะมีรูปของใช่จะมีโค้ชหลายท่านมากเลยที่แบบดังๆทั่วโลกเนาะแล้วก็จะมีให้เอาโค้ชต่างๆเนี่ยมาแปะนะครับก็คือเด็กๆจะได้ทำกิจกรรมร่วมกันคือจะมาจับคู่ใครจับถูกทางวีเลนมีรางวัลให้โอเคนะครับต่อไปเนี่ยก็คือตัวนี้ ideation ก็คือใช่ก็คือการทำก็คือสเต็ป2ของ Simfoy Innovator นะครับก็คือเด็กๆจะมาร่วมกัน brainstorm ไอเดียออกมาเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาที่อยู่ในขณะนั้นนะครับแล้วก็จะมีกิจกรรม pitching นะครับที่จะเกิดขึ้นก็คือวันนี้เราจะเชิญเด็กๆมาร่วมกัน pitch แล้วก็คือเหมือนกับเรียนรู้การพิชชิ่งไปกับโค้ชของเราด้วยก็คือคุณเล็กนะครับซึ่งเป็นโปรเฟสชั่นอลด้านนี้สุดท้ายแล้วเนี่ยก็กิจกรรมสุดท้ายคือ box building game อันนี้สำคัญมากเลยเพราะเด็กๆเนี่ยจะต้องเรียนรู้การเข้าใจลูกค้าของตัวเองคือเด็กๆจะไม่เข้าใจลูกค้าเลยถ้าเด็กๆไม่ไปถามกับลูกค้าคราวนี้กิจกรรมนี้จุดประสงค์หลักคือการสื่อสารนะครับคือเราให้เด็กสร้างกล่องแหละคือเด็กๆก็ไม่รู้หรอกเด็กก็จะมาสร้างฉันก็จะสร้างในกล่องแต่ถ้าไม่ถามลูกค้าเลยต้องการอะไรฉันต้องการกล่อง iPhone ฉันต้องการอะไรถูกต้องใช่ okay. แล้วถ้าไปขายผิดก็จะขายไม่ออกก็จะขายไม่ออกจริงจริงแล้วแอบบอกนิดนึงพอดีเห็นป้ายไปจะมีการเขียน journal writing ผ่านโปรแกรมของซีซอด้วยนะคะพอดีคุณเดฟมีอยู่เดี๋ยวผมขออธิบายแทนโอเคได้ค่ะก็คือเราจะใช้โปรแกรมซีซอนะครับในการเขียน journal ก็คือซีซอนี่คืออะไรคือเป็นโปรแกรมที่อันนี้ให้เด็กเรียกว่าอะไรให้เด็กเข้าถึงการทำบันทึกผ่าน iPad นะครับซึ่งมันสามารถทำได้หลายอย่างมากเช่นถ่ายรูปถ่ายวิดีโอวาดรูป
เขียนโน้ตต่างๆนะครับผมก็คือเราจะมาสอนเด็กในการใช้ซีซอกันโอเคได้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูบูธต่อไปกันเลยดีกว่านะคะจริงๆอันต่อไปเนี่ยก็เป็นแบบโอเคไปทางนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวชมพี่เบนไปด้วยเดี๋ยวชมพี่เบนไปด้วยนะคะพี่เบนไปด้วยกันเนี่ยทีมงานเราเยอะมากตอนนี้สนุกสนานมากนะคะโอเคค่ะมาค่ะนี่คัมแบ็คที่โอเคเราเห็นเราอยู่ในนี้ด้วยโอเคจริงๆโซนนี้นะคะก็จะเป็นโซนที่ให้ผู้ปกครองเนี่ยมานั่งรอเด็กๆที่จะทำเวิร์กช็อปได้เพราะเรามีเวิร์กช็อปทั้งวันเต็มวันทั้ง2วันเลยนะคะคนเยอะมากโอเคค่ะโอเค so Miss Matthew yep เจออะไรครับเดี๋ยวคุณอันนี้คุณแมทธิวคุณแมทธิวจะอธิบายให้เราฟังค่ะว่าโซนนี้ทำอะไรบ้างนะคะสวัสดีครับก่อนเยอะแยะมากเลยแล้วก็เด็กๆเยอะมากค่ะโอเค yeah so thank youGood morning. We're here on behalf of Vex Robotics. We're trying to start the competition in Thailand. Vex actually is the world's biggest international robot competition. There's already 22,000 schools competing internationally. The final is in the USA. Luckily, I went there with my students last year. It's a huge event. There's a million students in the world competing. In Thailand, there isn't any competition, butNext year, we're going to bring the competition to St. Andrews International School. So they're going to host the finals and also some like pre-match skirmishes, we call them, where you go and kind of play for fun and test out your school's teams against other school's teams. So yeah, this is the Vex IQ. This is suitable for generally around up to grade 8 or year 9 students. And then they move on to a metal version, which is bigger andmore complex a bit after that โอเคครับก็คือสิ่งที่คุณแมทธิวนำเสนอก็คือบริษัท Vex Corporation เนี่ยก็คือเป็นบริษัทที่จัดทำการแข่งขันโรบอททั่วโลกเลยโดยที่ตอนนี้มีสมาชิกอยู่ประมาณ 22,000 โรงเรียนทั่วโลกนะครับซึ่งเป็นบริษัทจาก You from America right United States England yeah บริษัทจากอังกฤษเนาะโอเคครับซึ่งทาง Vex เนี่ยก็คือมีแผนที่จะเข้ามาสู่เมืองไทยก็คือปีหน้าเนี่ยจะเข้ามาจัดที่การแข่งขันเนี่ย competition ที่โรงเรียน St. Andrew เป็นที่แรกใช่ครับก็คือโดยที่ตัวนี้เนี่ยก็คือเป็นตัวที่เหมาะสำหรับน้องอายุประมาณไม่เกิน15นะครับก็คือประมาณม.3ซึ่งสำหรับเด็กที่โตขึ้นก็จะเป็นเวอร์ชันที่เป็นโลหะครับผมถูกต้องครับโอเค yeah so we have just to show you this okay ลองไปดูกันว่าเขาเล่นยังไงนี่บอกว่าน้องๆทำอะไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวให้พี่เสิร์ฟไปเลยนะคะ each year there is a different competition the competition this year which iscalled Next Level involves you trying to stack these orange hubs they call them onto different levels to score different points and the yellow ones score double points but each year they release a new competition so in about 3 weeks time they have the international final this year in Kentucky USA and then they will release next year's competition it's always played on a field like this but they have different parts and there's a video at the back with a few different thingsคือแข่งเนาะก็คือเหมือนกับแค่แข่งเนี่ยครับอย่างมิชชั่นของปีที่แล้วเนี่ยคือเป็นการซ้อนของลงไปนะครับซึ่งใครซ้อนของได้มากกว่าก็ได้คะแนนเยอะกว่าประมาณนั้นแล้วก็ปีนี้เนี่ยมีการแข่งรอบไฟนอลที่เคนตักกี้อเมริกาครับผมสนุกไหมครับสนุกไหมครับสนุกตั้งให้ได้เร็วตั้งให้ได้เร็วได้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องเวิร์กช็อปกันดีกว่านะคะทางด้านนี้นะคะค่ะวิมคัมมาคีค่ะโอเคค่ะอันนี้นะคะจะเป็นห้องเวิร์กช็อปนะคะซึ่งจริงๆเนี่ยแต่ตารางเวิร์กช็อปเนี่ยก็จะมีกิจกรรมหลายอย่างมากเลยนะคะมีทั้งตัว Sphero Robotic Arts นะคะมีโดรนนะคะแล้วก็มีก็ทางนี้ก็จะเป็นของ Lego ต่างๆนะคะ Lego Education จะมีรอบเวลาที่อยู่ตรงนี้เลยนะคะของทั้ง2วันใช่อันนี้คือเป็นการที่แบบน้องมาต่อคุณ pre-register มานะคะแล้วก็เวิร์กช็อปของเราเนี่ยเต็มหมดแล้วแต่ว่าจริงๆก็ยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกนะคะเดี๋ยวเราแอบเข้าไปดูในห้องกันดีกว่าเนาะว่าตอนนี้น้องเขาทำอะไรอยู่ตอนนี้มันกี่โมงนะ11โมง10นาทีก็จะเป็นตัว Sphero Robotic Arts นะคะไปดูกันเข้ามาดูกันโอเคสวัสดีค่ะอันนี้เดี๋ยวอธิบายคร่าวๆก่อนที่พี่เบนจะมานะคะตัว Sphero Robotic เนี่ยเราก็จะมีโปรแกรมนะคะที่สามารถใช้แล้วก็พี่เบนอธิบายใช่โอเคครับคือ Sphero เนี่ยเหมือนกับ BBS ใน Star Wars นะที่เราดูกันก็คือเด็กๆเนี่ยจะสามารถต่อเข้ากับ iPad นะครับแล้วก็เป็นแอปที่สามารถคอนโทรลให้เด็กหรือว่าใช้ในการเขียนโค้ดก็ได้นะครับเพื่อเคลื่อนที่ไปตามสิ่งที่ต้องการคันนี้จุดประสงค์ของด้านนี้เพื่อให้เด็กสร้างสรรค์ศิลปะจากการเขียนโปรแกรมนะครับแล้วก็คือ
จริงๆตัวสเปโรเนี่ยมันอันเนี้ยมันจะพี่เป็นเพราะมันจะมีตัวแบบเหมือนคล้ายๆซิลิโคนอยู่ด้านนอกอะค่ะที่มีแผ่นถอดออกด้วยอันนี้ก็คือสามารถใช้อันนี้ได้เลยถูกไหมคะโอเคเพื่อโปรเทคมันเฉยโอเคเพราะมันจริงหนูเห็นว่ามันจะมีลายมีอะไรอย่างงี้ที่แบบว่าทำเป็นชมคนเห็นผลงานเชิงศิลปะด้วยนะคะสังเกตดูนะครับลองดูที่หุ่นยนต์ดูค่ะอันนี้คือก็ตัวน้องก็จะได้กระดาษที่เป็นอาร์ตไปแล้วแล้วน้องว่าตัวหุ่นยนต์เนี่ยก็จะมีเห็นว่าเพนเนี่ยคือเหมือนกับจริงๆมันเป็นแอฟสแตรกมากกว่าเนาะแต่คือจริงในไอเดียเลยเนี่ยสามารถวาดรูปตามเป็นรูปต่างๆได้เลยเช่นเป็นเรือเป็นรถไฟหรืออะไรก็ตามอยู่ที่น้องๆโค้ดเพียงแต่ว่าในน้องๆนี่อาจจะค่อนข้างเด็กเลยมาครั้งแรกเลยยังเป็นแอฟสแตรกไปหน่อยประมาณอันนี้ลองดูที่ตัว iPad ที่น้องๆเล่นได้นะคะมันจะเป็นโปรแกรมนะคะอยู่ตรงนี้นะคะเหมือนเป็นคอนโซลอยู่บน iPad ดูที่ iPad ตรงคอนโซลนี้ได้นะคะค่ะค่ะอันนี้ค่ะแล้วก็จะได้เห็นว่าเขาวิ่งไปยังไงนะคะแล้วจริงคือกิจกรรมคือจะมีสีที่อยู่ตรงนี้แล้วพอแบบเลื่อนไปเลื่อนมานะใช้โปรแกรมตัวนี้นะคะจริงๆน้องสามารถถ้าโตหน่อยก็คือเขียนโค้ดเพื่อที่จะให้แบบให้ตัวสเปโรตัวนี้เขาวิ่งเองช่วงสุดท้ายนะคะจะเป็นค่ะโอเคค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นส่วนของโฮมสคูลนะคะก็จะเป็นเหมือนการศึกษาทางเลือกนะคะไม่รู้พี่บิ๊กอยู่ไหมค่ะอ๋องั้นเดี๋ยวอธิบายตัวโฮมสคูลนิดนึงได้ไหมคะอธิบายตัวโฮมสคูลนิดนึงไว้ทำอะไรยังไงเผื่อมีผู้ปกครองกลุ่มไหนสนใจอะไรอย่างเงี้ยสวัสดีค่ะก็คือว่าบูธนี้เป็นของโฮมสคูลนะคะเป็นเกี่ยวกับคุณครอบครัวที่มีลูกๆแล้วก็ทำเกี่ยวกับโฮมสคูลก็คือเราไม่ได้ไปโรงเรียนแต่ว่าเราสามารถจะมีกิจกรรมต่างๆมากมายที่จะแบบให้เด็กๆได้เรียนรู้ในแบบของครอบครัวแล้วก็จัดตารางการสอนการเรียนในแบบครอบครัวเองได้ค่ะโอเคค่ะใครสนใจก็ใครสนใจก็มาที่บูธนี้ได้นะคะยังมีอีกวันนึงก็คือวันอาทิตย์ค่ะให้คำแนะนำได้นะคะโอเคค่ะงี้เดี๋ยวเราไปต่อกันตรงนี้อีกนิดนึงนะคะค่ะ last but not least ค่ะ Matthew so what you talk what are you going to present today sure and so we have a online database on our WeLearn website that has more than 5,000 courses accredited from around the world so students have the ability to earn a high school diploma through a personalized online curriculum and so on our platform we have curated a selection of courses that then we can help students to do their entire learning online all the way from basically grade 6 through to high school graduation in combination with that we have all of the courses that we are currently offering at WeLearn and so we use a combination of online technology and in-house equipment and facilitators in order to offer students a hybrid learning experience that leverages technology to teach students skills they're not learning elsewise and we're also running a number of camps throughout the course of April and May and so we encourage everyone to sign up who's interested อันนี้ก็จะเป็นคอร์สออนไลน์ที่อยู่บน WeLearn Platform นะคะมีมากกว่า 5,000 คอร์สเลยซึ่งน้องๆค่ะสามารถเลือก Personalize คือเลือกเรียนได้เองเลยตามคอร์สที่ตัวเองสนใจนะคะรวมไปถึงเขาอะค่ะใช้นวัตกรรมคอร์สเนี้ยค่ะกับequipment หรืออุปกรณ์ที่เขามีอยู่ที่ WeLearn ในที่แห่งนี้ก็คือจะเป็นทั้งการเรียนจากเว็บไซต์แล้วก็การเรียนไปจากเทคโนโลยีที่แห่งนี้ไปเลยแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีแคมป์ที่ถ้าน้องๆคนไหนสนใจก็สามารถมาอยู่มาติดต่อสอบถามข้อมูลบูธนี้ได้นะคะที่ WeLearn Academy ค่ะโอเคค่ะพี่เป็ดไปตามมาเลยรวมไปถึงเขาหาใช้นักเรียนเขาหลายคนโอเค Jessica can you explain what we have here today okay so actually we are working on WeLearn Academy which is a future micro school and today we are showcasing how we actually leverageTechnology like VR, AR, VR, to have an immersive learning experience, and we're able to actually show kids places like, you know, the Seven Wonders of the World, or we're able to show them different kinds of field trips that they normally wouldn't be able to take.
And use that opportunity to really expand the learning that we have in the classroom. So our micro school is actually quite small. We keep it like a low class size so that we can have as much personalized attention as possible. So we keep micro school small so that we can have a personalized, you know, immersive experience with each child. Okay, ครับก็คือพูดถึงคอนเซ็ปต์ของ micro school แล้วกันคือ micro school เนี่ยจะเป็นเหมือนกับการย่อส่วนโรงเรียนเนี่ยลงมาให้เหลือขนาดเล็กลงนะครับซึ่งข้อดีคืออะไรเด็กๆก็จะได้เรียนรู้ร่วมกันนะครับแล้วก็เรียกว่าอะไรล่ะคือเราจะมีโค้ชมาครับแทนที่จะต้องเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ 3,000 คน 4,000 คนไม่ใช่นะครับจริงๆในนี้ 50 ถึง 100 คนเท่านั้นนะครับเพื่อที่จะเรียนรู้ต่างๆที่เหมือนกับในโรงเรียนเลยนะครับแต่ว่าเป็น personalized มากกว่าคือเป็นการเรียนรู้ที่ตามความชอบของเด็กที่แล้วก็ทางเราก็จะดีไซน์คอร์สที่เหมาะสมกับเด็กในแต่ละคนให้นะครับ So is that not itโอเคครับก็ขอบคุณคุณเจสก้ามากขอบคุณ thank you เดี๋ยวเราไปสุดท้ายกันอีกนิดนึงนะคะค่ะมาทางนี้เลยคนเยอะมากจริงดูบรรยากาศโดยรวมนะคะเต็มไปด้วยเด็กๆเต็มไปด้วยผู้ปกครองนะคะทยอยกันเข้ามาตามวันเวลาของเวิร์กช็อปนะคะโอเคค่ะก็กิจกรรมของเรานะคะจริงๆก็จะมีอยู่ทั้งวันเลยนะคะแต่คนที่รีจิสเตอร์มาแล้วนะคะก็สามารถมาตามเวลาได้นะคะแล้วก็ถ้าไม่รีจิสเตอร์มาก็สามารถมาลงทะเบียนหน้างานนะคะแล้วก็เล่นร่วมงานอะไรอย่างเงี้ยงานของเราได้นะคะยังมีกิจกรรมทั้งของ Boost Team for Innovator เองมาเรียนรู้การเป็นนวัตกรกันนะคะแล้วก็ได้เรียนอุปกรณ์ทั้งหมดเลยนะคะที่อยู่ในงานของเรานะคะอย่าลืมนะคะเรามีแจกของรางวัลนะคะ Symphony Monitor จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติถ้ามาที่งานแล้วก็ถ่ายรูปในงานอย่าลืมอะไรคะ #Symphony Innovator ค่ะรับไปเลยของขวัญมากมายค่ะแล้วก็เล่นรางวัลใช่มาเล่นเกมกันนะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราต้องขอพักช่วงไลฟ์ไปก่อนแล้วเดี๋ยวอาจจะพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายมากันนะThank you.